กลัวเนี่ยกลัวสมาธิไปเลยบางคนก็นั่งแล้วก็เหมือนตกหลุมตกบ่อเหมือนขึ้นไม่ได้อะไรต่ออะไรกลัวชวนให้นั่งอีกนั่นน่ะมันเกิดเห็นตั้งที่แรกเห็นแล้วรู้เฉยไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นเองทีนี้ก็กลัวได้นั่นน่ะจึงบอกว่ามีทั้งกล้าทั้งกลัวพอปฏิบัติได้เยอะๆแล้วก็ครูบาอาจารย์เก่งๆก็ไม่กังวลน่ะเหมือนว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทำเฉยๆเรียกว่าเขามาแสดงให้ดูเฉยๆจนหมดตัวแสดงจนหมดอารมณ์ที่จะแสดงนั่นน่ะใช่ไหมนิมิตก็ดีหรือว่าทางใจก็ดีทุกข์นั่นน่ะที่บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรเนี่ยเนาะนั่นน่ะนิโรธแห่งความดับทุกข์นะท่านบอกทีนี้ถ้าเราปฏิบัติถึงเราก็เหมือนอย่างกับเราได้ไปนั่งอยู่ในบ้านแต่ที่สงบเย็นนั่นแหละไปนั่งในป่าที่สงบเย็นถ้ายังทำไม่ได้นั่งที่ไหนมันก็ไม่สุขจนเกินไปนั่นน่ะมันก็ทุกแบบทุกๆดิบๆอะไรอย่างเงี้ย มันอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราก็ทำของเราจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางน่ะเราชาวพุทธเนี่ยเห็นมั้ยเราชาวพุทธเราก็ไม่รู้จะแสดงอะไรเนี่ยแสดงภายในจิตเนี่ยมรรคจิตมรรคใจเนี่ยที่เราได้ปฏิบัติกันน่ะเห็นมั้ยสมบัติทุกอย่างเรามาสังฆทานเรามาหลับตาน่ะทีนี้ก็สมบัติไม่มากับเราแต่เราห่วงใช่ไหมบางคนห่วงลูกห่วงหลานห่วงหน้าที่การงานห่วงธรรมชาตินั่นน่ะธรรมชาติจะแปรปรวนยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยห่วงที่อยู่ที่กินที่มันห่วงไปหมดบางคนถ้าเราสบายเรียกว่าเรารวยซะเหลือเกินนั่นน่ะทีนี้ก็เราก็เสียดายความอยู่ดีมีความสุขทีนี้เราก็มันจะตายมันจะตายแล้วทำนี่แหละเราก็น้ำตาไหลนั่งนอนน้ำตาไหลใช่ไหมโยมนั่งนอนก็คิดไปทำยังไงเราจึงจะแหวกวงล้อมไปที่มนไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อที่ไหนที่นี่แหละอาจารย์จรัญท่านมาลอยคนเราพอมีทุกข์แล้วปัญหาก็ตามมาทุกอย่างแล้วบุญเนี่ย
เราแก้ปัญหาได้พอใจเราดีเราแก้ปัญหาตรงใจใจไม่ดีก็เกิดปัญหาตรงใจฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าที่เราอยู่กันในสังคมทุกวันเนี่ยไม่ได้มีใครทำให้เราหรอกตัวเราเป็นผู้กระทำเองเอาพูดง่ายๆเหมือนนักเรียนเนี่ยเขาให้เราพ่อแม่มีกระตังให้ไปเรียนบูรพากษัตริย์ก็ดีเนี่ยเราก็นึกถึงความดีอย่างนี้แหละเราก็เดินไปเดินที่บอกว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติได้เร็วบางคนเนี่ยปฏิบัติลำบากแต่บางคนเนี่ยเห็นไหมมาศรัทธาวัดสังฆทานต้องก็อาตมามาบวชนั่นก็เข้าวัดกันมา40 กว่าปีคุณโยมเนี่ยคุณโยมทองคำนี่ก็แกก็80 กว่าหรือไงนั่นแหละทีนี้ตายแล้วจะมาเผานี่ก็ยกกันขึ้นมาเผาคอเคยยังอ่อนอยู่เลยไม่เหมือนไม่คนตายเนี่ยชั่วโมงเดียวก็แข็งเนาะตัวเนี่ยแต่นักปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตเลยตัวเองก็ไม่ขึ้นไม่อะไรเลยนั่นน่ะเห็นไหมแต่คนทานสุราโอ้โหมันเหมือนเดือดมันเหมือนอย่างกับไอ้ความร้อนมันเผานายโยมเนาะนี่แหละเราดีใจพวกเนี้ยตายเขาก็ไปดีของเขานั่นแหละจิตที่คอยระวังจิตที่ภาวนานั่นแหละสัมมาทิฏฐิมันก็เกิดในใจเรานั่นแหละสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็เกิดในใจเราเพราะฉะนั้นเราได้นึกนะเราลองนึกดูว่า ครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมกันนั่นแหละหลวงปู่ต่างๆก็แนะนำไปฟังท่านคุยบางองค์คนไหนไม่พูดเรื่องปฏิบัติท่านก็ไม่คุยคนไหนมีนิสัยที่จะได้พ้นทุกข์ท่านก็คุยไปถึงความตายคุยไปถึงจิตนิพพานนั่นเห็นไหม ท่านคุยได้เราไปฟังแล้วบอกโอ้ที่บอกว่าความตายทำยังไงเราจึงจะพ้นทุกข์ได้ทำไงเราจึงจะได้เห็นกระแสเข้ากระแสธรรมเข้ากระแสเมตตาธรรมนั่นเนอะโยมลองนึกดูทำยากเรื่องจิตเรื่องใจที่ทำให้เราได้เห็นไหมกระทบกันอยู่ข้างนอกนั่นแหละความร้อนทำมาหากินนี่แหละชิงไหวชิงพริบกันอะไรตาอะไรนี่แหละจึงได้ทุกข์มากนะญาติโยมว่าสติสำคัญสติสมาธิสำคัญนั่นน่ะสมาธิเราไม่ดีก็น่ะเราก็ทุกข์ไปเหอะนั่นน่ะ
ทุกจรมาทุกจรไปทุกดับไปทุกมาทุกไปอยู่อย่างนี้เองแล้วเมื่อไรเราจึงจะเห็นใช่ไหมนั่นแหละบางคนไปใกล้ๆจะแตกดับก็ฟ้าธงชัยได้ใช่ไหมเหมือนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่รู้จักเข้ากระแสกุศลกุศลแล้วก็เหมือนท่านบอกว่าฟ้าธงชัยได้นั่นไม่หลงในสมมุติได้นั่นเห็นไหมท่านได้เห็นได้มีความสุขนิรันดร์นั่นเองที่บอกว่าพระนิพพานท่านบอกว่าพระนิพพานก็ออกจากใจของเรานี้เองนั่นน่ะอนิพพานออกไปจากใจเราสมาธิก็อยู่กับใจเรานั่นน่ะสติก็อยู่กับใจเรานั่นน่ะความโลภความหลงก็อยู่กับใจเรานั่นน่ะหลวงปู่สังวาลบอกว่าทำไปเถอะกรรมฐานนี้ทำไปมันจะช่วยเราตอนที่กระชั้นชิดตอนที่รถมันจะชนนั่นน่ะตอนที่จะตกเครื่องบินตอนที่จะตกน้ำตายใจมันเป็นยังไงนั่นน่ะลองนึกตัวใจมันมีพลังมันมายังไงนั่นน่ะที่บอกว่าบางคนตกใจไฟไหม้บ้านก็ยกแม้กระทั่งโอ่งมีน้ำใช่ไหมยกได้คนเดียวก็ยกได้ตกใจนั่นเห็นไหมอ้าวเวลาจะยกเข้ามาหลายคนถึงจะยกได้นั่นจิตของเรานี่มีพลังมากจึงว่าจิตที่ฝึกดีแล้วมีพลังมากแต่พลังเนี่ยเอาไว้ใช้โดยจำเป็นนั่นเอาไว้ใช้โดยที่เขาไม่ได้แสดงบ่อยๆนั่นได้มาที่สิพระบอกว่าหลวงปู่อยู่คนเดียวแลซ้ายแลขวาไม่มีใครยกเสาคนเดียวนั่นแหละน่ะคนยกไม่ขึ้นหลวงปู่ยกขึ้นได้ไหมพลังนั่นน่ะพระต้องแอบดูนั่นน่ะที่ท่านเล่าให้ฟังกว่าครูบาอาจารย์น่ะที่จะมีความสุขใช่ไหมอายุมากๆ กันนั้นนั่นน่ะตอนหนุ่มๆก็แบบพวกเรานี่แหละเมื่อไหร่เนาะมันจะพ้นดงพญาไฟไปดงในใจเรานี้เองดงพญาไฟดงทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมกว่าจะมาถึงดงเย็นนั่นน่ะหลวงปู่ก็คุยสบายหัวเราะสบายนั่นน่ะเพราะใจท่านเหนือทุกข์เหนือสุขไปแล้วหัวเราะก็ได้เฉยก็ได้นั่นน่ะแบบนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเรารวบรวมมาไว้เหมือนเรามีพุทโธก็เหมือนมีสติของเรานะล่อน
ล่อนแร่นั่นแหละล่อนทองเนี่ยเราจะเอาทองหรือเราจะเอาตะกั่วหรือเราจะเอาทรายนั่นน่ะเราก็ล่อนไปล่อนให้ตามใจหวังนั่นแบบนั้นน่ะพอคนที่รู้ใช่ไหมเออทองมันดีเนาะพลอยมันดีเนาะเพชรมันดีเนาะนั่นน่ะมันก็ไม่เอากวดทรายใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะใจพอไปถึงขนาดนั้นแล้วก็จะได้นั่นเนาะจะได้พ้นทุกข์ได้อย่างนี้แหละไม่งั้นเราก็เอ๊มันยังไงเนาะไอ้พุทโธยังไงให้ใจว่างนั่นภาวนากำหนดลมยังไงให้ใจดีนั่นเห็นไหมใหม่ๆต้องใจดีก่อนใจดีใจว่างใจสงบนั่นใจที่ได้ปรากฏขึ้นโอ้โหมันไม่ใช่ว่าเรียน2-3 ปีได้5 ปีได้บุญนะบางคนบอกว่าทำมาอยู่กับหลวงพ่อสนองมาเห็นไหมปลดเกษียณแล้วก็มาช่วยขับรถให้หลวงพ่อ85เดือนนี้ทำไปทำมาสงบตัวเบานั่งไป5 ชั่วโมงโอ้โหนิวรณ์ดับหมดโอ้ยว่าคุณโยมอะทะลุไปเลยใช่ไหมเนี่ยผ่านดงพญาไฟไปแล้วกลายเป็นดงพญาเย็นนั่งเท่าไหร่ก็สงบเย็นนั่นทำไปเถอะโยมยังไม่ตายอ่ะเขายังไม่มาแสดงให้เราดูเดี๋ยวนี้คุณตาบอกโอ้โหไม่อยากคุยกับใครอ่ะเห็นไหมบอกว่าคุยไม่มีสาระไม่อยากฟังเลยนั่นแหละชอบนะอยู่สงบว่างก็รู้ว่าว่างทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์นั่นน่ะสุขก็รู้ว่าสุขนั่นน่ะนั่นน่ะต่อไปเราก็ถ้ามันว่างตลอดมันก็ดีอ่ะสิเนาะมันเห็นไหมจิตเนี่ยที่เป็นสมาธิมันก็ไม่ได้ให้เป็นนิรันดร์ไปหรอกมันเปลี่ยนหน้ากันมาเออกรรมฐานนะคุณโยมเนี่ยหลวงปู่ต่างๆก็นั่งอยู่ใกล้ๆแล้วถ้าคุณโยมเดี๋ยวคุยกับหลวงปู่มั้งหลวงปู่ก็บอกว่ากรรมฐานทำไปเถอะ85นี่เข้ากรรมฐานได้นี่ใช้ได้นั่นเห็นไหมหลวงพ่อนั่นเนี่ยรับรองเลย85นั่งสมาธิเป็นใช้ได้เนี่ยนั่นน่ะต่อไปมันก็ว่างเองใจไม่โยมอย่าไปใจร้อนอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้มันก็ดูมันก็หวังไม่ได้นั่นน่ะมันจะมาไม่รู้ตัวนั่นน่ะแบบแม่บุญเรือนว่าแหละมันมาอย่างโดดน้ำนั่นน่ะตูมตามมาเลยนั่นแหละเหมือนพายุอ่ะเอ้วันนี้มันจะมาหรือเปล่าสมัยนี้มันยังมีเครื่องจับนะเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องจับเราจะไม่รู้เลยพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังดีหน่อยมีเครื่องจับหน่อยจับธรรมชาตินั่นแหละก็เหมือนเครื่องจับความสงบนั่นแหละ
พอสงบเครื่องมันจะหยุดร้องพอไม่สงบขึ้นเสียงกับไฟฟ้ามันจูนเข้าหากันได้ถ้าไม่สงบมันร้องอยู่นั่นแหละไม่เครื่องจับอันเนี้ยนั่นเห็นไหมโยมเนี่ยในวัดสังฆทานเราสงบเย็นก็เพราะครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองคอยสอนเอาไว้นั่นเห็นไหมโยมบางคนก็ผ่านสมาธิผ่านกรรมฐานไปแกก็เล่าให้ฟังไงแกบอกว่าหลวงปู่พูดแกก็พูดสวนขึ้นมาอะไรต่ออะไรเหมือนว่าเราก็รู้เหมือนกันหลวงปู่ก็แกงดุสิเนาะนั่นแหละมันอยากเป็นอาจารย์อะไรทำนองนั้นนั่นเห็นไหมเราปัญญาเราแค่ยังเหมือนแค่หางอึ่งนั่นแหละที่คำพูดใช่ไหมอย่าเห็นไหมอย่าไปพูดแสงกันเถียงกับอาจารย์หรือว่าอะไรตาอะไรท่านก็บอกให้ฟังไปทีนี้แกก็เข้ามาดูใจแกก็ไม่ได้โกรธอ่ะเข้ามาดูใจโอ้โหเรานี่น่าอายเหลือเกินเนาะนั่นแหละเหมือนว่าปัญญามันเหมือนฝาสายฟ้าแลบนั่นแหละมันยังไม่เที่ยงเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยประคับประกองเห็นไหมเมื่อสังขารเรายังดีนี่แหละที่บอกว่าอาการ32ของเรายังดีอยู่นี่แหละเป็นในนั่นเหลือเกินเป็นโชคของเราที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเราทำไปเถอะทำไปเห็นไหมหลวงพ่อสนองไปถามท่านทำไปเถอะทำไปพอได้ขึ้นมาโอ้อาจารย์เราไม่อยากสอนไงไม่อยากบอกแล้วมันเสื่อมได้เห็นไหมเนี่ยท่านให้เรารู้จักเข้มแข็งหลวงปู่บุญเพ็งที่กัปปโกนะท่านเทศเอาไว้ก็เหมือนคล้ายๆกับหลวงพ่อสังวานว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมาดูในอกเรานี้มาดูในใจเรานี่นั่นแหละแต่ตัวตัดสรู้ธรรมมันอยู่ที่ใจเรานี้น่ะอยู่ในอกเรานี้น่ะพูดไว้ชัดเลยโยมนั่นน่ะเราไปหาที่อื่นไงหนุ่มๆเดินไปเถอะเดินไปสุดขอบจักรวาลนั่นน่ะก็ไม่ยอมนั่นน่ะต้องมาดูกายใจนี้เองนายโยมนะที่โยมฟังเทศมาเยอะแล้ว108,009ใช่ไหมครูบาอาจารย์นั่นน่ะทำไปทำมาครูบาอาจารย์บอกว่ามาดูหนังนี่หนังที่อาการ32ของเรากระดูก300ท่อนหลวงปู่สิมก็บอกนั่นน่ะให้ดูมาข้างในน่ะมันเห็นข้างนอกแล้วยังต้องน้อมเข้ามาข้างในนั่นน่ะไม่งั้นมันญาณมันหลอกใช่ไหมวิปัสสนูญาณมันหลอกนั่นน่ะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันที่บอกว่าพระไปเดินธุดงค์มันจะหลงทางมันจะหลงทางก็ไปปักกดอยู่ใกล้หนองน้ำไอ้ผี
ผีมันก็คุยกันดินะเป็นคนคุยกันพึมพำพึมพำตองตามคนนะนี่ถ้าเราออกไปดีนะยังมีสตินี่แหละนิมิตนอกนิมิตในเสียงนอกเสียงในนั่นเองมะถ้าออกไปดีไม่ดีนั่นแหละไอ้เสียงนั้นกลายเป็นหลอกเราหรือว่าทำให้สัตว์มากัดได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านก็เลยได้สติเอ๊ถ้าคนทำไมมันคุยกันเหมือนว่าคุยกันไม่หยุดอะไรเงี้ยท่านก็เลยไม่ออกไปนี่เห็นไหมบางคนเนี่ยไปเดินทุดงแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็นั่งไปนั่งไปเสียงมันก็หลอกใช่ไหมน้ำไหลจอกอยู่นั่นน่ะโอ้โหหลวงพ่อสนองต้องเดินมาบอกแกมาตาม มันหลอกเห็นไหมที่บอกว่านิมิตเพราะตัวนี้แหละนำร่องพอเราปวดฟันแล้วก็เห็นฟันเราอย่างเงี้ยมดแดงกัดแล้วก็นึกไปที่มดแดงโอ้โหมดแดงมันตัวใหญ่แล้วเกินเห็นไหมมันขยายได้มันหลอกจิตเนี่ยแบบนี้แกยานดวงเนี้ยมันยังไม่เที่ยงไงนั่นน่ะถึงบอกว่าพระครูบาอาจารย์ที่พอจะเอาตัวรอดแล้วถึงจะไปคนเดียวได้ในป่าในดงนั่นน่ะเห็นไหมเทพาอารักษ์นั่นน่ะจึงบอกว่าศีลเขาดีสมาธิเขาดีนั่นน่ะลองดูพอไปเงียบๆเราจะเห็นตัวเราไปที่เงียบๆเราจะเห็นตัวเราคุยไม่หยุดตอนที่เราอยู่กับหมู่คณะมันก็หยุดดีแต่ถ้าเราอยู่เข้าห้องคนเดียวจนเห็นไหมจนเอามันออกเอาไอ้ตัวคุยออกนั่นเอาไอ้ตัวคุยออกจนเห็นตัวเกิดดับนั่นแหละเห็นตัวเฉยนั่นแหละรู้เฉยเนี่ยรู้เฉยเห็นไอ้ตัวอุเบกขาญาณที่ครูบาอาจารย์ว่ารู้เฉยใจดีใจเฉยนั่นแหละถ้าไม่เฉยมันก็ไปเรื่อยนั่นแหละมันก็ไม่ยอมสักทีนั่นแหละครูบาอาจารย์นั่งไปนั่งมาท่านก็ได้กันหลายองค์นั่นมาเป็นผู้นำกันหลายหลายพระองค์นี่ถึงว่าผ่านสมาธิผ่านตัวเกิดดับของจิตนั่นเองที่หลวงพ่อสนองนั่นที่บอกว่าเข้าห้องมันเร็วคนมีบุญหลวงปู่เกื้อนี่9 เดือนเอาตัวรอดเลยนั่นที่บอกว่าหลวงพ่อสังวานบอกให้ละฤทธิ์เนี่ยนั่นให้ทำใจเป็นกลางนั่นหลวงปู่ก็เลยบอกเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรยกย่องก็ไม่ขึ้นแล้วใกล้ๆอย่าล่วงหลับกดก็ไม่ลงแล้วนั่นน่ะมันก็ว่างสิเนาะใจหลวงปู่ก็ว่างนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพูดเนี่ยมันง่ายแต่ทำเนี่ย
ทำไปทำไปนั่นน่ะทำให้เห็นตัวเกิดดับของจิตเอาอะไรไปอ่ะโยมใช่มั้ยบอกว่าแหมประตูนิพพานแค่เส้นผมยังเข้าไปยากเอาตัวรู้ไปนั่นน่ะท่านบอกพระนิพพานคือตัวรู้นั่นน่ะครูบาอาจารย์ไม่ค่อยพูดนะไม่อยากเฉลยเพราะว่าบางคนยังไม่ถึงเอ๊ะหลวงพ่อจะเอามาพูดทำไมหลวงพ่อถึงแล้วหรือยังอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้เหมือนไอ้เห็นไหมจิตเนี่ยมันมองเห็นมองเห็นทะลุภูเขาไปเลยนั่นน่ะจิตที่มันเป็นสมาธิของเขาจิตนอกมันเห็นสามารถจะทะลุไปหมดเหมือนว่ามุ้งเมืองข้างฝานี่ทะลุไปหมดนั่นน่ะมันเดินออกไปได้นั่นน่ะจิตที่มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ความโกรธความไม่พอใจคือตัวไปนิพพานนั่นน่ะธรรมโยมนั่นน่ะโอ้โหต้องบอกว่าต้องละดีก็ต้องละชั่วก็ต้องละกลายเป็นเฉยนี่แหละอุเบกขาใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็พูดสั้นๆไงรู้เฉยใจดีใจเฉยนั่นน่ะนั่นแหละทีนี้ถ้าพูดไปแล้วอ๋อไอ้ตัวเฉยนี่มันตัวอุเบกขานั่นเองเวขาเวทนาอุเบกขาความรักนั่นแหละความรักความหลงนั่นแหละเห็นไหมความทุกข์เกิดจากความรักนั่นแหละเห็นไหมความห่วงนั่นแหละนี่เนี่ยมันเกิดจากอย่างเงี้ยทีนี้ก็เอาเห็นไหมครูบาอาจารย์เราทำให้ดูนั่นน่ะจะตายเราไปตายที่เงียบๆดีกว่าไปตายที่เห็นไหมวัดใจก็ไม่เอาคนเดียวก็จะหาว่าเราติดที่อยู่ใช่ไหมน่ะหลวงพ่อท่านทำให้พวกเราดูว่าท่านไม่ได้เอาสมบัติอะไรไปมันสมบัติของบุญของญาติโยมสมบัติของเรามันสมบัติภาวนานั่นน่ะสมบัติไม่ตีกันนั่นน่ะสมบัติไม่ทะเลาะกันได้มั้ยพี่น้องทะเลาะกันพ่อแม่ตายนั่นน่ะก็มีเห็นมั้ยแบ่งสมบัติไม่เท่ากันอยากได้มากอยากได้น้อยเนี่ยเห็นไหมไม่มีความจริงก็หลอกกันโกงกันนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะเพราะคิดว่ามันได้แล้วดีนั่นน่ะเหมือนในไอ้ที่ไม่ดีนั่นน่ะไอ้พวกยาอันตรายนะใช่ไหมมันไม่ดีแต่คนมันก็อ้าวดูสิมันไม่ดียังไงพอตามเข้าไปแล้วมันติดนะนั่นน่ะมันติดแล้วมันเสียสิเนาะนั่นน่ะถ้าเมากันทั้งเมืองจะเป็นยังไงนั่นน่ะใช่ไหมก็ไม่มีใครเลี้ยงพวกเราใช่ไหมไม่มีใครเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่มีใครเห็นไหมมีแต่อันธพาลนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเด็กๆเด็กๆอันตรายไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละใครทำก็จิตดวงนี้แหละมันปรุงแต่งมันนึกว่าลองดูก่อนมันคงจะเป็นยังไงมันอร่อยแค่ไหนมันดีแค่ไหนนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราพ่อแม่ปฏิบัติก็ดีไป
นะลูกอ่อนน้อมต่อพ่อแม่เชื่อฟังก็ดีไปเห็นไหมบางคนเนี่ยอาศัยท้องพ่อแม่แล้วก็ยังเห็นไหมยังไม่รักพ่อแม่เติบโตแล้วก็มีเมียแล้วก็ยังไม่รักนั่นน่ะมันยังไม่มีลูกมั้งถ้ามันมีลูกถ้ามันไม่รักพ่อแม่มันไม่นึกถึงพ่อแม่อีกก็แย่เลยนะโยมเนาะนั่นน่ะโยมลองนึกดูนะก็เรียกว่าอะไรอ่ะกรรมนั่นน่ะกรรมที่พ่อแม่เนี่ยถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่รู้เองมาก็ไม่รู้เองจะไปก็ไม่รู้นั่นแต่พระพุทธเจ้ารู้พุทธองค์ก็รู้ว่าต้องนึกถึงผู้ร่มเงาของครูพ่อแม่เห็นมาครูบาอาจารย์นั่นน่ะญาติพี่น้องถ้าเราไม่คิดอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นกับตัวใช่ไหมเห็นกับความสบายท่านบอกนั่นน่ะเห็นมาเติบโตมาแล้วพ่อแม่ก็ยังหนักใจคุณแม่ก็อยากมาบวชมันก็ยังไม่หมดกรรมเห็นมาน่ะจะให้มันเข้านิพพานมันไม่เข้าอ่ะมันเห็นมั้ยมันยังอยู่กับคนพาลอยู่นั่นน่ะถ้ามันทำได้ชาตินี้เลยก็บุญเลยเนี่ยปัญญานั่นน่ะปัญญานิพพานเกิดปัญญาไม่ยอมต้องชาติหน้าอีกชาตินึงน่ะเห็นมั้ยครูบาอาจารย์ก็บอกไอ้คนนี้มาเกิดก็จะเป็นคนสูงศักดิ์นะเพราะบุญของเจ้าภาวนาไว้บุญสร้างทานเอาไว้นั่นเห็นไหมท่านพูดเลยหมอเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็พยากรณ์ไว้เลยบางคนเนี่ยถ้าเราได้ชาตินี้เราก็สบายสินะนั่นที่หลวงพ่อสนองว่าถ้าเราได้นิพพานชาตินี้เราไม่ต้องทำหรอกไอ้ทานบารมีไอ้อะไรต่ออะไรเราภาวนาไปนิพพานเลยนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่ากันพลาดนั่นน่ะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยน่ะได้อบรมมาได้ตึกตองของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้ตึกไม่ได้ตองไม่ได้ภาวนาเราเห็นเรารู้เราเห็นบางครั้งใช่ไหมนั่นน่ะจนบางคนเนี่ยเขาไปทำไร่เขาก็ชอบภาวนาเขาไปทำไรทีนี้ก็ไปคนเดียวมั่งอะไรมั่งไอ้คนเมามันก็มาสินะมันเห็นป้าเป็นผู้หญิงมันก็จะมาเอามันนึกว่าป้ามีสมบัติมาด้วยเห็นไหมมันติดยามันก็จะมาฆ่ามาอะไรจิตมันก็บอกให้เดินไวๆให้เดินไวกันนี้อีกอะไรตาอะไรให้เดินหนีมาไปอยู่ป่าคนเดียวเห็นไหมจิตที่เขาภาวนาไว้พอสมควรจิตมันก็บอกเดี๋ยวหลังมามันก็แอบนั่นแหละเนี่ยคุณโยมถ้าไม่มีภาวนา
มันจะรู้อะไรอ่ะใช่ไหมไม่มีภาวนามันไม่รู้นะมันไม่มีตัวรู้บางคนบางคนก็มีตัวรู้นั่นน่ะได้ไหมคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิชาวัดสังฆทานเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันไม่ว่าร้ายกันเนี่ยพวกนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมเนี่ยถ้ายังสงสัยยังเห็นไหมยังสงสัยมันก็ใสสงอยู่นั่นน่ะใช่ไหมมันสงสัยถึงครูบาอาจารย์สงสัยไปหมดนั่นน่ะนั่นน่ะสงสัยไปถึงพุทธเจ้านั่นน่ะได้ไหมบางคนเนี่ยเห็นมั้ยก็บอกว่าเองจะมาบวชทำไมอ่ะเองบวชแล้วอ่ะเนี่ยเขาหลอกให้คนทำดีศาสนาแล้วก็นึกในใจแล้วก็เถียงไม่ได้เราเป็นเด็กกว่าเราก็เงียบนั่นน่ะใช่ไหมตอนหลังเขาอายุมากเขาไปอ่านไปเจอหนังสือเลียวฝานสอนลูกน่ะเขาก็เลยรู้จักรักษาศีลนั่นน่ะบางคนเห็นไหมพระสอนไม่ฟังนะต้องให้พระพุทธรูปเห็นนะพระพุทธรูปอยู่กลางทุ่งนานะวิ่งรถไปก็ดับทีนี้มืดแล้วทำไงก็ไม่ติดนั่นนะทีนี้ก็หลวงพ่อโตขอให้ติดเถอะมืดแล้วหิวข้าวขอให้ติดเถอะจะได้มาทำบุญอะไรต่ออะไรได้เป็นทายกวัดนั้นเลยศรัทธานั่นเห็นนะพระสงฆ์โปรดไม่ได้นะบางคนนั่นก็ต้องเอาพระปฏิมากรนี่นะที่ใช่ไหมที่บอกว่าเทพเทวานั่นนะที่ใจดีนั่นเหมือนพ่อแม่เราดื้อยังไงก็ได้กินข้าวใช่ไหมดื้อยังไงพ่อแม่ก็รักสงสารนั่นน่ะแล้วจึงบอกว่าเด็กๆเนาะพยศกับพ่อแม่นั่นน่ะโตขึ้นมันจะขนาดไหนนั่นน่ะสมัยนี้ด้วยใช่ไหมเพื่อนเราดีกว่าเพื่อนเราไม่ขัดใจเรานั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องนึกถึงนั่นน่ะว่าพ่อแม่พ่อแม่เปรียบเสมือนธนาคารของลูกใช่ไหมโยมพ่อแม่ได้ทุกอย่างที่มีนี่แม้กระทั่งอะไรอะไตก็ได้ดวงตาก็ได้หูก็ได้ถ้าลูกไม่มีพ่อแม่ก็สละให้ทุกอย่างนั่นอะเมื่อก็ผมปิดไว้ใช่ไหมตอนนั้นเกิดมามันไม่มีหูข้างหนึ่งที่ก็เล่านั่นน่ะไปโรงเรียนก็โดนเขาล้อนั่นน่ะทำไงจึงจะมีหูกับเขาตัวประหลาดไม่หูมีข้างเดียวเด็กๆก็อายเนาะไม่อยากไปโรงเรียนตอนหลังแม่ก็คิดได้นั่นน่ะเห็นไหมไปผ่าตัดแม่ลูกๆ ก็คนนี้ก็ไม่เห็นแล้ว
แม่มีหรือไม่มีผมมันปิดเนี่ยนั่นน่ะเห็นมั้ยแม่ให้ทุกอย่างนั่นน่ะลูกๆสมัยนี้เห็นมั้ยมันที่บอกว่าคนเราเนี่ยที่บอกว่าไงๆก็ฮะตีพ่อตีแม่เพื่อจะไปสบายใจนั่นน่ะไปเสพสุขใช่มั้ยไปเสพอะไรอ่ะยาหมาอะไรตาอะไรบางคนก็ตีซะจนตายอย่างเงี้ยมันตายเยอะเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าอาตมาก็พูดแบบบ้าๆจับทีไรก็ใส่ห้องน้ำมันไปเลยใช่ไหมไม่ต้องเอาเก็บเอาไว้มันก็ดีเลยใช่ไหมเอามึงขนมากูก็ใส่นั่นน่ะใส่ห้องน้ำใส่ไฟไปเลยนั่นน่ะมันก็หมดสิเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาทำไมเจ้าหน้าที่เขาดีนะเขาใจดีนะเขาไม่กินน่ะทำไมเราไปกินน่ะใช่ไหมเด็กๆวัยรุ่นเราก็ต้องสังเกตสิทำไมผู้ใหญ่ไม่กินทำไมเราจะไปกินทำไมอ่ะของไม่ดีใช่ไหมนั่นน่ะกินแล้วมันติดเหมือนไอ้เหมือนบุหรี่อ่ะเห็นไหมแต่หลบไปเอายาเส้นมาดูดเขาก็ทำรูปนะทำรูปมะเร็งน่ากลัวไหมรูปในซองบุหรี่เขาก็อยากให้ติอยากให้เลิกที่ไหนได้ไม่รู้มันเอาอะไรมาพรมให้ดูดจะมาติดนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันน่ากลัวนะจึงบอกมีเสพติดใช่ไหมเนี่ยบอกว่ายุคเจริญยุคพุทธเจ้าไม่เห็นหลอกคนเลยนั่นน่ะยุคของพ่อแม่ไม่หลอกคนนะยุคนี้ยุคหลอกเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ยุคหลอกกันนะใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเราก็คุยกันตามภาษาพวกเราเนาะนั่นน่ะคุยให้เราได้ตึกตองว่ายุคพ่อยุคแม่ลุงทางนี้มันไปไหนอะไรตาอะไรคุยกันรู้เรื่องถ้าไปถามตำบ้านคนนี้มันจะมาไม้ไหนในที่เจริญเห็นไหมกลัวไปหมดอ้าวแต่งตัวดีก็หลอกเห็นไหมนั่นถึงบอกว่าสมัยโบราณเขามีตังจึงแต่งได้คนไม่มีตังก็เปิดเผยว่าผ้าขาดเห็นไหมผ้าขาดผ้าวินอะไรก็ว่าไปสมัยนี้เห็นไหมโจรก็มีรถมันก็ไม่ต้องไปปล้นเขาดีกว่าก็เอารถไปขายแล้วก็หมดเรื่องใช่ไหมเอารถไปขายแล้วทำทุนต่อใช่ไหม นั่นแหละเราก็มานึกดูเห็นไหมเอารถไปเป็นต่อตีนต่อมือยานความเร็วเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่น่ะถ้าเราไม่มีวัดไม่มีที่ภาวนาเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันจะไปยังไงเห็นไหมนั่นน่ะก็โดนธรรมชาติหลอกนะโดนธรรมชาติหลอกไปนั่นน่ะโดนนิมิตทางใจหลอกไปนั่นน่ะอยู่ประเทศเราไม่มีความสุขไปประเทศอื่นดีกว่ามีความสุขมันพอกันน่ะใช่ไหมประเทศอื่นก็กินข้าวกินขนมปังไม่เห็นได้กินอะไรเลยใช่ไหมกินเงินกินทองที่ไหนใช่ไหมมันก็เหมือนกันนั่งเก้าอี้เหมือนกัน
ขับรถเหมือนกันมันไม่วิเศษอ่ะใช่ไหมเนี่ยสนุกมันไม่เห็นสนุกเนาะถ้าไปไหว้พระเออดีนั่นแหละใช่ไหมเหมือนไปเดินทุดงอ่ะโอ้ยคนป่วยคนเจ็บก็ไปเป็นโรคหัวใจโตก็ไปนั่นแหละมานะไปอยากได้บุญนั่นแหละลองนึกดูสิโยมว่ามีพลังเนาะยังไปได้เนี่ยร่างกายเนี่ยมันมีปีตินะนั่นแหละเหมือนนี่แหละคนแก่คนอายุมากอยากไปได้อยากไปเที่ยวดงขมิ้นใช่ไหมเหมือนว่าโอ้โหทองมันเยอะเหลือเกินในป่าเราก็ไปสินะไอ้คนหนุ่มๆไปโอ้มาเล่าทุดงมันสนุกเหลือเกินนะในภัยนะมันสงบเย็นมันไม่ต้องไปกังวลอะไรพอแบกกดสะพายบาทนี่วัดว่าไม่สนใจแล้วเหมือนหมดภาระมีอาถรรพ์เหมือนกันเนาะศักดิ์สิทธิ์นะทุดงของพระพุทธเจ้าลองแบกกดสะพายบาทนี่แหละทิ้งไปหมดนะกลับมาถึงจะมาช่วยหมู่คณะกันอย่างนี้คุณโยมลองนึกดูจึงบอกว่าเดินไปทำไมร้อนเห็นไหมร้อนแดดอะไรต่ออะไรแต่คนเขามีปีติเขาบอกว่าเดินไปก็ทำไมมันเดินเร็วกว่าพวกอีกบางทีมันเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยตัวมันเบานะมันทำได้งั้นตลอดมันก็ดีเรียกว่ามันเที่ยงนั่นแหละมันไม่เที่ยงก็ยังดีเห็นไหมตัวอ้วนๆไปแต่ภาวนามันจนนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราปล่อยวางปล่อยวางซะแล้วไอ้นิพพานก็ไม่รู้มันไปทางไหนแต่ผมมันจะไปทางไหนก็เรื่องนะปล่อยวางอ่ะนี่น่ะเหมือนอย่าชาวโลกกำลังปล่อยวางนั่นน่ะแต่ที่เขาไม่ได้สนใจธรรมะนั่นน่ะเขาก็ไปสนใจไอ้อะไรตาอะไรไปหลงไปนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันนายโยมเนาะจึงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านวางแนวทางเอาไว้พวกเราเอาไว้พวกเราได้ปฏิบัติกันเนาะเห็นมาหนังจีนเนี่ยเขาวาดเอาไว้วาดรูปกังฟูอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็เอามารวบรวมมาทำท่านั้นท่านี้อะไรท่าอะไร18ท่าอะไรตาอะไรนั่นแหละแล้วกลายมาแสดงเป็นหนังนั่นแหละเห็นไหมมันไม่มีตัวตนนะแต่เขาวาดเอาไว้นั่นแหละเห็นไหมทีนี้พระพุทธองค์ใช่ไหมเมื่อพุทธองค์ไปจากไปแล้ว200กว่าปีเดี๋ยวคนจะจำไม่ได้เนี่ยปัญญาที่จำได้พหูสูตรเนี่ยฟังครั้งเดียวก็จำได้ที่พุทธเจ้ากล่าวเอาไว้เห็นไหม200กว่าปีแล้วถ้าพระอรหันต์ตอนนั้น ที่มีธรรมวิทายานมีนั่นแหละจำได้ทีนี้ก็เอาก็ค้นคิดกันขึ้นมาเป็นตัวหนังสือดีกว่าจะได้ไม่ลืมนั่นแหละคุณโยมทีนี้
พวกเราเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยมันลืมง่ายๆอย่างนั้นนั่นน่ะปล่อยวางมันไม่ใช่มันไม่อยากจะยึดถือนั่นน่ะว่าพวกเราจึงว่านักปฏิบัติโกรธก็โกรธเดียวโกรธเดียวเมตตาอีกละนั่นน่ะต่อไปมันเกิดละอายนั่นน่ะเกิดละอายขึ้นมาละอายขึ้นมานั่นน่ะกระแสโสดามันจะมานั่นน่ะเห็นมั้ยกระแสโสดาอย่าไปโกรธเขาทำไมอย่าไปด่าเขาทำไมนั่นน่ะหลวงพ่อสนอด่าก็อยู่กับตัวเราโกรธก็อยู่กับตัวเรานั่นน่ะเห็นมั้ยอาฆาตมาดร้ายให้เมตตาอิจฉากันไปทำไมนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่น่ะจึงบอกว่าทีนี้มันก็สอนจิตเราเรื่อยๆนั่นน่ะให้ทุกข์กับใครทุกข์นั้นน่ะมันจะมาหาเราโอ้โหมันน่ากลัวเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่าเห็นมั้ยบางทีมีกรรมก็ไฟฟ้ามันเก่ามั่งอะไรมั่งมันก็ลุกขึ้นมาได้นั่นน่ะมันไหม้สีเอ๊ตึกทำไมมันลุกได้อ้อมันมีสีไงมีพรมมีสีนั่นน่ะมันก็เลยลุกขึ้นมาได้มันเป็นปูนแท้ๆมันก็ยังลุกนั่นน่ะเห็นไหมคนมีกรรมจึงว่าบางคนไฟไม่ไหม้บ้านน่ะถึงจะเป็นบ้านจากก็ไม่ไหม้เห็นไหมโบราณบ้านไม้ไผ่ก็ไม่ไหม้ถ้าไหม้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นกรรมเป็นกรรมที่เราทำกันไว้นั่นน่ะเหมือนคนวันนี้แหละนักปฏิบัติเขาบอกว่าหนูก็เคยทำมาหนูว่าไอ้มอไอ้พวกมันมากัดไม้อะไรต่ออะไรแล้วก็เอาเข็มไปแทงมันยังไม่ได้ภาวนาดิเนาะทีนี้ก็ปวดไปทั้งตัวมาหลวงพ่อใหญ่ไปถวายสังฆทานบอกกับหลวงพ่อสังวานพ่อสังวานก็มันขอให้หายเนาะให้เลิกแล้วต่อกันนะอะไรต่ออะไรเห็นไหมคนหูตึงเด็กๆอ่ะเหมือนนะ6-7ขวบหรือไงแล้วถึงเวลาหลวงปู่สังวานก็บอกไปเรียกมันมาใกล้ๆหลวงปู่หน่อยไปเรียกอายุกุฏแม่ชีนี่นะไปเรียกมาขอให้หายเดี๋ยวนี้นะขอให้หายขอให้หูได้ยินนะให้หายตั้งนะท่านพูดท่านะมันหายได้นี่แหละเรียกว่าฌานจิตที่ว่าอภิญญาฌานทีนี้หลวงปู่ไม่พูดหรอกเหมือนว่าคนเนี่ยมันหายไม่เหมือนกันพอพระองค์นี้ก็อยู่ต่างประเทศไปเตะบอลวะทีนี้ขามันก็เจ็บอยู่นั่นน่ะขามันเจ็บทีนี้หลวงพ่อใหญ่ก็ไม่ได้บอกท่านน่ะท่านก็พรมตรงขาเจ็บนั่นน่ะเดี๋ยวมันลั่นเข้าที่ทางป๊อแล้วมันก็หายเจ็บเลย พรุ่งนี้ก็มีคนแก่หลวงปู่เขาลือว่าหลวงปู่รักตาได้ก็อยากให้หายปวดขานั่นน่ะที่นี่ไม่ได้รับรักตาหรอกอะไรตาอะไรรักษาไม่เป็นอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันเป็นบุญของคนนั้นน่ะบุญของคนคนเดียวนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเคยทำบุญกันมาอย่างหนึ่งใช่ไหมเคยอนุเคราะห์กันมาหายได้ไม่เคยอนุเคราะห์เห็นไหมโอ้โห
พูดไปก็เหมือนนินทากันนะให้เราว่าปรารถนาดีเคยไปนวดที่สันบุรีเป็นดีไรก็ไปนวดคุณหญิงอายุ60จะ60ก็ไปนวดที่นั่นปากเบี้ยวเลยนะบอกคุณป้าคุณโยมเนี่ยไม่ห่วงตัวเองเลยห่วงแต่ดอกไม้ในหลวงเนี่ยแกเป็นอาจารย์สอนทำดอกไม้ทำไปพออายุมากเป็นอัมพฤกษ์ปากเบี้ยวก็อายเขาสิเนาะนั่นเนี่ยทีนี้ก็พาไปนวดครั้งเดียวโอ้ยมันขึ้นถึงหัวเลยเนาะมันวิ่งเขาจับเส้นถูกทีนี้คุณป้าครับนู่นเป็นเดือนถึงจะไปสักทีหกสิบวันไม่ได้มาหรอกเราก็บอกป้าให้คุณป้าเนี่ยห่วงแต่คนอื่นตัวเองไม่ห่วงแล้วมันจะมาหายเหรอหายนั่นน่ะเห็นว่าทีนี้อีกกองหนึ่งไปหมอก็เป็นอัมพฤกษ์แล้วจะมาจับเราหายนะนั่นน่ะแม่บุญเรือนบอกว่ามันไม่ได้สมเคาะกันทีนี้คุณแม่บอกขอให้หายนะขอให้หายนั่นน่ะทำแล้วก็ขอให้หายมันก็หายตามปากท่านน่ะเห็นมานั่นน่ะอาตมาจึงบอกถ้าเป็นอีกครับผมจะไม่พูดแล้วปล่อยไปตามเวรตามกรรมก็แล้วกันทีๆบนวดอีกทีหนึ่งแกบอกว่ามันดีนะเราก็ดีก็ดีนั่นน่ะเราก็ไม่พูดอะไรนี่แหละเห็นไหมทำคุณบูชาโทษเห็นไหมโปรดสัตว์ได้บาปใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องถือกันเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะว่าเราไม่ดียังไงเราก็อย่าไปถือโทษโกรธกันนะแล้วเมื่อไหร่เราจะไปสักทีสวรรค์นิพพานตีกันฆ่ากันเห็นไหมแผ่นดินยุบแผ่นดินไหวต่างประเทศเห็นไหมมันน่าสงสารนั่นน่ะอดอยากทุกข์ร้อนนี่แหละเห็นไหมเมืองเราไม่เป็นบุญนะนั่นน่ะถ้ามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเฮียที่มาปฏิบัติเนี่ยโยมไม่ประมาทโยมถึงจะมานั่นน่ะใช่ไหมถ้าโยมไม่มาโยมก็ไม่ได้มาเห็นวัดสังฆทานนั่นน่ะเป็นธรรมชาติใช่ไหมเหมือนพระท่านว่าแหละท่านคงเคยอยู่แต่ในเมืองหลวงพอต้นโพมันผัดใบเราก็ยังไม่ได้ไปดูเห็นคนเยอะๆเราก็ไม่ค่อยกล้าไปพระท่านบอกมันแห้งจะตายแล้วท่านไปดูสิท่านเราก็เลยบอกกับท่านอาจารย์ไพลินนะบอกว่าไปช่วยหน่อยเนาะเขาเอาดินไปถมมันนึกไงมันจะตายเขาบอกมันไม่ใช่บอกให้คนนี้ไปดูคนนี้เขาก็ชอบต้นไม้เขาไปดูมันผัดใบของเขาเราก็ดีใจต้นโพตรงข้างหลังเนี่ยที่แรกอ่ะมันเล็กกว่าตะเกียบอีกนะต้น มันครึ่งตะเกียบต้นมันเล็กเนี่ยเหมือนตะเกียบพาสองซีกนั่นน่ะไม่มีใบอ่ะมันเหมือนมันผัดมันกำลังจะผัดใบปู่สังวานพาญาติโยมไปปลูกนั่นน่ะอานิสงส์ได้เท่าไหร่กลับนะ90กลับมึง
ปลูกต้นโพนั่นแหละเห็นไหมอันนี้ส่งมากขนาดนั้นเนาะนี่หลวงปู่ก็เอามาจากพุทธกยาไงก็เอามาไอ้นั่นกันเอามาทำพิธีอธิษฐานปลูกทุกวันนี้ก็โตแล้วนั่นน่ะต้นไทร 2-3 ต้นเนี่ยปลูกกันไว้เนี่ยทีนี้ไอ้เจ้าต้นไทรเนี่ยมันจะเป็นไทรย้อยทีนี้ก็ไปที่สุโขทัยเราชอบถ้าปลูกอย่างนั้นเหมือนปลูกต้นไม้ต้นเดียวแต่ทำลานปูนให้มันเท้าแขนไปเรื่อยๆล่มวันนั้นนะไปงานศพอ่ะไม่อยากออกเลยมันไม่ร้อนมันเย็นนะมันดูดเย็นถ้านั่นแหละถ้าเอาน้ำไปลดอีกคนนะกลางวันมันจะเย็นดูดขึ้นมานี่แหละคุณโยมเนี่ยธรรมชาติมันเข้ามาแล้วมันก็สบายไอ้ที่พักสมองสมาธิเนี่ยพักสมองถ้าใครทำสมาธิได้ดียิ่งกว่านอนหลับอีกใช่ไหมพักสมองปีติในบุญของเขานะที่เขาทำได้ทีนี้พอเราเลิกพักสมองแล้วเราก็ไปทำงานมันก็พบความสบายใจทำแล้วปีติเนี่ยตัววิปัสสนาตัวรู้ข้างนอกตัวรู้ข้างในนั่นแหละให้ยอมทำอย่างเงี้ยทำไปทำมายอมแบกสองตัวเนี่ยเหมือนรู้สองตัวเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละแล้วต่อไปอ่ะมันจะแสดงให้ดูเองนั่นแหละปัญญาวิมุตติมันก็จะมาเองนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมถึงว่าตัวรู้เนี่ยคือตัวไม่หลงคือตัวไม่รู้นี่นะมันน่ากลัวมากนะคุณโยมนี่จึงบอกว่าหลงวัฏฏะสงสารหลงกินหลงนอนไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละการดำใจของหลวงปู่ต่างๆไม่ใช่ว่าพระอยู่ในป่าเยอะท่านไม่ออกมาเห็นไหมไม่ออกมาฝึกให้ได้นั่นน่ะเหมือนพวกหลวงปู่ศิลาน่ะท่านเพิ่งเปิดตัวน่ะหลวงปู่อรามอะไรพวกน่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้ท่านก็อยู่ป่าอยู่ดงไปนั่นน่ะเห็นไหมพอใกล้จะล่วงลับแล้วเห็นไหมนี่น่ะจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกว่าหลวงปู่ทำไมสบายเหลือเกินเราจะได้สบายมั้งแบบหลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่ไม่ได้สบายหรอกนั่งรถตะลอนไปนั่นน่ะร่วมทุกวันโปรดญาติโยมนั่นน่ะหลวงปู่ไม่ได้ไปเที่ยวนะนั่นน่ะแค่หลวงปู่เที่ยวอยู่ที่วัดสบายเที่ยวกรรมฐานของท่านนั่นแหละความเมตตาเห็นไหมก็รู้มูสิตนั่นเองใครจะไปทำได้ใช่ไหมนั่นแหละเราจึงบอกว่าหลวงปู่สวัสดิ์ขาก็ไม่ค่อยดีคนรวยๆน่าจะช่วยท่านนะท่านก็60-70แล้วจะให้ท่านลำบากขนาดไหนพวกเราลูกหลานพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนวิสาขาใช่ไหมเราก็หารถให้ท่านนอนมาได้ซื้อรถตู้ให้ท่านได้สะดวกพวกเรา
ตระกูลเราจะได้สะดวกสบายใครทำใช่ไหมเออพอพูดพอเจอกันนั่นท่านก็หัวเราะบอกว่าแม่สามารถมันสำคัญเหลือเกินนะก็ไม้เนี่ยมันเป็นบุญใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้เราจะไปพูดของเราเองเราไม่พูดหรอกใช่ไหมเดี๋ยวว่าเอาอยากได้ลาภเข้าตัวเองนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เราก็สงสารหลวงปู่บางองค์ใช่ไหมนั่นน่ะเออจะให้เท่าเดินไปตลอดชีวิตเลยเดี๋ยวนี้เป็นเสียแล้วอะไรตาอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวจะไปว่าเขาไปว่าท่านใช่ไหมไอ้เดี๋ยวปากท่านนึกขึ้นมานะมันจะเป็นกรรมใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมให้ท่านสบายพวกเราจะได้สบายนั่นน่ะเราก็บุญท่านไปใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเกิดเห็นไหมถ้าเกิดเราจะตายใช่ไหมวันนี้พรุ่งนี้ก็ดีอ้าวเราได้ทำบุญแล้วได้สร้างรถกับหลวงปู่นั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่อารามไม่ต้องลุกไม่ต้องก้าวขึ้นบันไดก้าวสิบฟ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมคนธรรมดานี่โหเห็นไหมเดินยังลำบากนะบุญน่ะสังขารนั้นยังไปไหวเห็นไหมหลวงปู่บุญญฤทธิ์อ่ะท่านไปล้มซะก็เลยนั่นแหละกระดูกหักแล้วก็ต้องอันนั้นเดินไม่ได้เลยนั่นแหละเห็นมาคุณโยมท่านเดินไม่อยากให้ใครจับไปลื่นที่ห้องน้ำเธอบอกคุณยายอย่าให้ล้มนะคุณยายอยู่คนเดียวนะนั่นแหละล้มไปสองคนแล้วไม่เป็นไรเห็นป่ะนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูเถอะนั่นน่ะเนี่ยคนมีภาวนานี่แหละจึงบอกว่าใครได้มาตายในวัดใครได้มาภาวนาในวัดคนนั้นโชคดีคนนั้นได้ไปสวรรค์นิพพานน้าวอยู่บ้านเนี่ยเห็นไหมไอ้แม่ไอ้ยายจะเปิดธรรมะไอ้หลานจะดูการ์ตูนแม่จะดูละครเห็นไหมไอ้ยายจะดูธรรมะทำไมธรรมะมันแย่งหมดนะต้องมีโทรทัศน์สามตัวหรือว่าวิทยุใช่ไหมนั่นน่ะมันเปิดคนละช่องใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าอนุเคราะห์คุณแม่คุณพ่อใช่ไหมให้ท่านสะดวกสบายพวกเราจะได้สะดวกสบายใช่ไหมพ่อแม่นั่นจึงว่าถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปหาความสุขที่ไหนในครอบครัวนั่นน่ะพ่อแม่ก็เรื่องของพ่อแม่ก็แล้วกันพ่อแม่ก็ใส่บาตรไปเถอะให้ลูกก็ให้สตังค์ไว้แล้วก็ไม่ได้สนใจว่าแม่จะพอหรือไม่พอนั่นน่ะอยู่กับคนใช้ให้ลูกก็ไปเล่นสนุกเกอร์ไปเถอะนั่นน่ะน้ำท่วมนั่นน่ะจึงจะได้นึกไงไอ้ลูกแมวมันก็คาบลูกมันหนีน้ำแล้วก็เอาลิ้นมาเลียให้น้ำแห้ง ธรรมะมันเกิดใกล้ๆจะตายนั่นน่ะ
ก็คิดได้คิดได้ก็ใส่ไปซื้อกลางคืนแล้วไปก็ฝนตกทีนี้ก็ไปซื้อโจ๊กมาให้แม่ข้ามถนนไปรถมันชนนึงไงรถมันชนตายน่าเห็นไหมตายแล้วไปไหนเพราะตัวเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมแม่ใส่บาตรทุกวันพระก็ยายไม่มาใส่บาตรสงสัยยายจะเจ็บจะป่วยก็มาเยี่ยมโอ้ยายป่วยอะไรต่ออะไรนั่นแหละวันหลังยายก็ตายยายก็ไปเป็นเทพเจ้าลูกเล่นสนุกไปนรกก่อนแม่เห็นไหมหัวอกของแม่เป็นชาวสวรรค์นะยังจะเอาของทิพย์มาให้ไม่ถึงอ่ะต้องมายังไงก็ไม่ถึง ก็เลยบอกว่าที่ลูกอ่ะเป็นราชการอ่ะที่ลูกนึกถึงว่าสมมุติว่าทำโกดังหรือทำสะพานอะไรที่ได้นึกถึงความดีนะเป็นหัวคิดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สินั่นน่ะบุญมันก็เกิดแต่กรรมมันต้องเสวยก่อนต้องไปนรกก่อนทีนี้แม่ก็เอาของมาให้ไม่ถึงยื่นมาให้ไม่ถึงนั่นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าโอ้โหแม่จะป่วยจะทุกข์ยังไงลูกๆบางคนไม่สนใจนั่นน่ะเห็นไหมเพราะเขาไม่ได้ทำมาตั้งแต่เด็กๆรักพ่อรักแม่เคารพนี่แหละอาตมาก็เลยพูดเดี๋ยวนี้ก็ทางราชการก็ยังเอาไปกราบเท้าพ่อแม่กราบเท้าคุณครูนั่นแหละเคารพคุณครูกราบไหว้อะไรก็ได้มาพ่อแม่นี่กราบไปกราบตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมไอ้วันเนี้ยคนนั้นเขาเป็นนักปฏิบัติเขาก็มาแหมมันปล่อยเลยปล่อยให้อี อยู่กันเนี้ยเดี๋ยวได้คุยกับหลวงพ่อสามารถไอ้ตัวมันไปห้างกันนู่นเด็กๆเห็นไหมไม่สนใจอ่ะไอ้เขาก็เป็นมะเร็งนั่นแหละเป็นมะเร็งนั่นแหละโยมหมู่บ้านเนี่ยเครียดโยมยังเป็นมะเร็งเป็นได้เพราะคนเนี้ยช่วยเหลือครอบครัวเห็นไหมขนาดบางคนเนี่ยเห็นไหมไอ้มึงอย่าเพิ่งตายนะกูจะสู้ไม่ไหวนะจะช่วยพ่อแม่ช่วยไม่ไหวอะไรตาอะไรกลัวน้องจะตายแต่เห็นไหมไอ้ความเห็นใจอ่ะมันไม่มีนั่นแหละเห็นอกเห็นใจกันที่จะทำไงให้น้องอ่ะสบายใจอ่ะมันไม่มีไอ้น้องชายอีกคนก็บอกว่าเนี่ยบ้านเราเหมือนโกโลโกโสเหลือเกินนั่นแหละถ้าเราเป็นคนกินเราจะไม่กินของเองหรอกอะไรตาอะไร ดูสิพ่อเห็นไหมเขาแต่เขาพ่อเขามีตังค์อ่ะเขาไปเที่ยวหมดไปเที่ยวจีบผู้หญิงมั่งอะไรมั่งนั่นอะไรตาอะไร
เนี่ยเห็นไหมคนเราอ่ะกรรมมันบีบคั้นคนเราเนี่ยเคยเป็นคุณหญิงคุณนายเคยไปทรมานส่งใจโยมจะเป็นอย่างนั้นเราบอกเออจริงๆฉันเห็นตัวฉันนี่เป็นคนอยุธยาบ้านหลังใหญ่เนี่ยมีคนใช้ไอ้คนใช้เนี่ยมันรักมันก็เลยมาเป็นแม่เห็นไหมมาเกิดเป็นแม่นั่นน่ะทำไมหนูต้องดุแม่ทำไมหนูต้องเหมือนเป็นผู้นำอ่ะเด็กคนเนี่ยทำไมต้องดุอยู่เรื่อยนั่นแหละเห็นไหมเศษกรรมเราบอกว่าให้ขอขมากรรมกันนะเขาก็ขอขมาเรื่อยแต่มันก็อดไม่ได้ไอ้แม่ก็ไม่เคยรู้เห็นไหมนี่น่ะจึงบอกว่าที่มโหสถว่าเดี๋ยวพระราชาเดี๋ยวผมต้องนั่งตรงนี้นะพ่อต้องนั่งตรงนี้นะเขาก็ว่าเลยเขาก็ว่าเลยนะว่าเนี่ยแม้กระทั่งมาเนี่ยยังนั่งไม่ถูกที่เลยทำไมอ่ะเจ้าเป็นเด็กอ่ะทำไมมานั่งที่สูงทำไมมานั่งให้พ่อนั่งที่เตี้ยกว่าอะไรตาอะไรอ้าวแต่พระองค์ต้องการพ่อหรือต้องการลูกก็ถ้าต้องการลูกผมก็กลับก็ได้ก็เอาพ่อไว้ก็แล้ว เห็นไหมเนี่ยปัญญามโหสถใช่ไหมนั่นน่ะ เราอยากทีแรกอ่ะหัวเลาะกันหมดพวกทั้งสี่เนี่ยนะพวกที่ทำงานราชการเก่านั่นบัณฑิตทั้งสี่นั่นน่ะโอ้แค่นี้ก็ตกมาแล้วพอมาแค่มานั่งก็ซออุปนิสัยแล้วไม่ฉลาดจริงซะแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ชักหน้าเลอแล้วเถอะเห็นพวกนั้นหัวเราะก็อายสิไปเอาเด็กอะไรจะมาเป็นนักปราชญ์นั่นเห็นไหม เขามีบุญใช่ไหม นั่นลองนึกดูก็แล้วกันว่าถ้าเราทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับใช่ไหมอดทนไปเรียนก็ควรจะไปเรียนนะควรศึกษาหาความรู้ใช่ไหมเอาไปด่ากันเนี่ยใช่ไหมโรงเรียนดีๆทำไมด่ากันนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ว่าเด็กคนเนี้ยมันเคยเป็นฝรั่งมาเกิดมันก็บอกว่าไอ้ยี่อย่ามาอะไรติดติของเขานะเขาต้องเอาใจเขาอะไรต่ออะไรนี่หนูเราเป็นชาวพุทธเรามาเกิดเป็นชาวพุทธนะเขาเคารพกันนะเห็นไหมแล้วก็ไอ้คนนี้ไอ้เด็กคนเนี้ยทั้งรักทั้งยั่วให้นะเห็นไหมแม้ว่าเขาฉลาดเห็นนะนั่นน่ะแล้วเขาก็เห็นด้วยว่า8-9 ขวบทำไมเห็นแล้วว่าไอ้กงจักรเนี่ยมันเป็นดอกบัวมันจักหัวคนน่ะในนรกอ่ะเห็นตั้ง2คนวันน่ะ2วันฝันเห็นทำไมเขาก็มาถามเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็บอกว่านั่นแหละเราก็พูดเลี่ยงๆว่าหนูโตขึ้นน่ะหนูต้องถือศีลเนาะถือศีลทำความดีจะได้ไม่ไปอย่างนั้นน่ะไม่ไปนรกใช่ไหมเราก็บอกนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูสิเขาก็มีบุญเก่าเนาะเด็กผู้หญิงคนเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่า
เห็นไหมเมื่อมาเกิดแล้วทีนี้เห็นไหมพอมาเรียนนะพอเติบโตขึ้นมาก็เห็นไหมธรรมชาติของเด็กๆอ่ะมันก็ไปตามเพื่อนตามฝูงไปตามแม่แม่ชอบไปห้างอะไรตาอะไรแต่มันไม่ค่อยมานั่งกรรมฐานใช่ไหมแต่เราก็มาเจอทีไรหนูพยายามนะนอนก็ภาวนานั่นน่ะกราบพระกราบหมอนก่อนอะไรตาอะไรเงี้ย นี่แหละจึงว่าปลูกฝังไว้ใช่ไหมนั่นน่ะศาสนาอื่นเขาจะบอกเลยไหว้พระแล้วยังนั่นน่ะถึงกลางวันไหว้พระแล้วยังตอนเย็นก็ไหว้พระแล้วยังอะไรต่ออะไรแต่เห็นว่าพ่อแม่มาเตือนลูกสาวลูกสาวบอกว่าทำแล้วมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยทีนี้เขามาแอบฟังของพุทธใช่ไหมฟังคนเดียวเขาก็ฟังแล้วมันสงบเย็นแสดงว่าเขาก็เคยเป็นพุทธเก่านั่นน่ะมีอุปนิสัยกันนั่นน่ะใช่ไหมเขาก็ศรัทธานั่นน่ะบางคนเนี่ยนั่งจนนั่งสองคนผัวเมียมาเข้าวัดจนตายนะนั่นน่ะเห็นไหมเขามาถือพุทธโดยเงียบๆนั่นน่ะเขาก็ไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเป็นศาสนาอะไรนั่นน่ะรู้ก็แต่หลวงพ่อสนองนั่นน่ะพ่อแม่เนี่ยรักญาติโยมทุกคนนะไม่เอามาเปิดเผยไม่เอามานินทาอะไรนั่นน่ะได้แต่มาเล่าประวัติคนนู้นคนนี้หลวงพ่อสนองก็ดีหลวงพ่อสนองอ่ะ พวกเนี้ยเขามีอภิญญาทีเนี้ยพระอภิญญาเนี่ยท่านไม่ค่อยพูดหรอกนั่นน่ะท่านจะพูดน้อยไม่พูดเหมือนสามารถอ่ะพูดมันทั้งคืนอะไรแต่เราก็ไปสังเกตอ่ะว่าพูดมากอ่ะมันก็ไม่ทำตามไปพูดไปทำไมนั่นน่ะหลวงปู่เห็นไหมพูดมากไม่ทำตามนั่นน่ะพูดเดียวๆนั่นน่ะเห็นไหมน่ะแต่พวกเราเนี่ยนั่งทั้งคืนไงโยมนั่งทั้งคืนทีนี้ก็เห็นไหมก็เลยเป็นเพื่อนกันนั่นน่ะนึกถึงโยมไม่นอนพระจะนอนได้ยังไงอ่ะใช่ไหมพระก็เอาละแข่งกันนี่นะนั่นน่ะแข่งกันไปแข่งกันมานี่น่ะกรรมฐานมันเกิดใช่ไหมโยมนั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมมาจากเมืองไทยอ่ะตัดตามากมาเนี่ยทีนี้ก็ที่แรกยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเชื่อนิมิตหันซ้ายหันขวาดูซ้ายดูขวาไม่มีใครจะไปนั่งบนดอกบัวเห็นไหมมันชักจะไปใหญ่ทำไปทำมาโอ้โหวันหลังเป็นหนุ่มมาอีกนะมาในไทยก็บอกโอ้โหสามเณรวันนั้นตกใจยังไงตายกก็เห็นพระมาวัดพระธาตุฝางก็ตีละครั้งสามเณรนั่งกรรมฐานวิ่งลงบันไดโยมโอ้โหบันไดต้อง600-700ขั้นโยมดีไม่ตายไปแอบอยู่ป่านั่นน่ะป่าหญ้าป่า
ยักษ์คาอะไรเนี่ยครึ่งคอนวันโอ้โหเห็นไหมนิมิตมันหลอกอยากสำเร็จเห็นไหมบางคนเนี่ยเด็กๆอ่ะไม่รู้อ่ะไปเพ่งดวงอาทิตย์เช้าๆเพ่งไปเพ่งมาจิตมันออกไงมันไม่ได้พักอ่ะมันไม่ได้น้อมเข้ามามันก็เหมือนพลังจิตมันก็ออกไปนั่นน่ะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยหายมันก็ยังเครียดเบอร์เหมือนเบอร์ๆมึงพ่อใหญ่ลุงพ่อใหญ่บอกแหมเป็นธรรมเนนเมื่อกี้นี้ผมไปเยี่ยวแล้วถูกมดผมเป็นอาบัติหรือเปล่าเออลุงพ่อใหญ่แกล้งด่าทีนะหมดเห็นไหมแกล้งด่านั่นแหละคิดมากเลยเห็นไหมนี่แหละที่ว่าบางคนเนี่ยจิตของเขาอ่ะจิตมันออกนอกนั่นแหละมันก็เลยกระปั้มกระเป๋อนั่นแหละที่ว่าจิตมันเข้าสมาธิไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมสมาธิเนี่ยเป็นตัวดับความทุกข์เป็นตัวดับที่บอกว่าตัวตึกตองตัวให้คนเนี่ยได้สงบเย็นนะรู้จักสงบเย็นรู้จักนั่นน่ะเหมือนอย่างกับเห็นไหมทำไมจึงรถจึงมีเบรกทำไมคนถ้าไม่มีเบรกไม่มีอุเบกขามันก็ไม่มีสติสินั่นเนี่ยใช่ไหมอุเบกขาญาณเนี่ยนั่นเนี่ยบางทีก็เห็นไหมเดินตัวแข็งยิ้มไปเรื่อยหัวเราะไปคุยคนเดียวนั่นเนี่ยจิตของเขามันส่งออกนอกหมดนั่นเนี่ยน่าสงสารเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาคนนั้นไม่เคยมาวัดเราบางคนก็มีกรรมใช่ไหมบางคนเนี่ยเวียนเทียนที่ทิเบตอะเห็นไหมหัวเลาะไปเรื่อยสวดมนต์ก็หัวเลาะไปเรื่อยนั่นแหละจิตมันออกนอกเห็นไหมมันมีหมดอะทั่วโลกใช่ไหมถ้าปัญญาตรงเนี้ยมันไม่เห็นสมาธิมันไม่เห็นตัวสงบตัวดับไม่ได้เลยโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวที่บอกว่ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นน่ะนี่แหละปลูกฝังนะต้นไม้เนี่ยเหมือนยังกับปลูก3วันแล้วก็ถอนเอาไปปลูกใหม่อ้าว3วันแล้วก็ถอนอีกปลูกอีกถอนอีกปลูกอีกไม่ต้องแตกอ่ะนั่นน่ะเหมือนสมาธิเนี่ยถ้าไม่ได้สมาธิมันได้ยากนะโยมเนาะถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันมีตัวควบคุมนั่นน่ะปัญญาใช่ไหมปัญญาควบคุมเหมือนยังก็เห็นไหมเด็กๆอ่ะเขาไม่รู้อ่ะเขาก็จะเดินไปเรื่อยอ่ะพี่เลี้ยงก็ดีคุณยายคุณตาก็ดีก็คอยวิ่งจับไม่งั้นมันจะวิ่งตกเรือนใช่ไหมถ้ามีเป็นบ้านเรือนก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะเจ็บหรือมันจะสูงอะไรนั่นแหละนะเขาก็อยากจะวิ่งแหละอยากจะไปของเขาอ่ะนั่นแหละสนุกในยามเด็กๆที่เขาไม่รู้ถึงว่าทำไมอ่ะไอ้ลูกตัดอ่ะมันมีพรสวรรค์มันเกิดเดียวๆมันเดินได้แม่ก็คอยดูห่างๆกันพวกเสือกันพวกสัตว์มากินเท่านั้นเองแต่เขามีพรสวรรค์เขารู้จักวิ่งได้รู้จักเดินได้แล้วไม่ต้องเหมือนธรรมชาติ
ไม่ต้องให้ใครมาดูมากที่ว่าจะตกบ่อตกเกลก็เห็นมาเขาจะรู้ทีนี้เด็กๆมันไม่รู้หรอกใช่ไหมมันจะไปวิ่งไปถึงกองไฟมันก็ไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมแต่สัตว์มันรู้มันมีพรสวรรค์กว่านั่นแหละคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นแหละถ้าเราจับไฟเราไม่รู้อ่ะเราก็โดนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหมือนคนภาวนาเนี่ยใช่ไหมถึงว่าเราได้ปฏิบัติธรรมของเราได้ท่านบอกว่าไปช่วยใครไม่ได้หรอกคนปฏิบัติอ่ะได้แต่บอกได้แต่ไปช่วยให้เขาทำอ่ะไม่ได้เพราะมันเป็นในความคิดเนี่ยทำไงให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้มันหมดไอ้นั่นอ่ะที่ว่าตัวอุปทานนั่นเห็นไหมอุปทานเป็นตัวเลี้ยงเราว่าวันนี้เราจะไปค้าขายดีวันนี้ขอให้ค้าขายให้ถูกโชคนะอย่าให้ถ้าไปแบบโบราณก็อย่าให้รถไปตกลมตกโคนเกียร์จะได้ไม่หักอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาก็มีความคิดไงอุปทานนั่นน่ะแต่เขาไม่ได้คิดว่าเราจะต้องตายอะไรเงี้ยเขาคิดไม่ได้บางคนนั่นน่ะจึงว่าเขาคิดแต่ข้างนอกแต่เขาไม่ได้คิดเข้ามาหาตัวด้วยนั่นน่ะถ้าใครคิดเข้ามาหาตัวได้นั่นน่ะตัวปัญญาปัญญาวิมุตติมันไปทางนี้ด้วยเนาะนั่นน่ะจึงว่าดีเนาะตอนนี้ก็เห็นไหมรถเครื่องก็ไม่ดังเป็นวันพระใหญ่ด้วยเรือก็ไม่ดังเขาก็ไม่ต้องได้ยินเสียงเพลงไม่เข้ามาก็ดีละนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้องก็ในสวนเรานั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ทำความเพียรเนี่ยถ้าเราแตกดับไปเป็นจิงหรีดไปเป็นเขียดเนี่ยเห็นไหมไปเป็นงูมันกินอะไรอ่ะมันก็กินแมวในสวนเนี่ยเผอมันก็กินดีมันไม่กินพระใช่ไหมมันยังโตไม่มากถ้ามันตัวเท่าเสาเมื่อไหร่นะภาวนาให้ดีก็แล้วกันใช่ไหมมันย่องมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันนี้เรากินแมวไม่ได้เราจะกินพระแล้วนะนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็เหมือนเสือนั่นแหละวัดสังฆทานมันไม่มีเสือถ้าเสือมันร้องที่มันร้องเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะมาเนาะโอ้โกรกกันใช่ไหมเนี่ยหลวงปู่ท่านก็พูดให้เราตื่นตัวว่าอย่าประมาทเห็นไหมงูมันเคยมาอยู่ตามหัวนอนเรานั่นแหละมันอยู่ซอกตู้แล้วก็บอกว่าแหมมันอยู่แค่เม็ดเดียวเนาะแต่มันจะจ้องจะกินแต่งูจะกินแต่แมวเราบอกถ้ามันใหญ่มันก็กินคนได้เลยนะนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละ นั่นก็นึกได้ไหมบางคนไม่รู้นะว่าจะกันวิธียังไงไม่ให้งูมันลัดคอตายไม่กันเนาะเห็นไหมเอาไปคล้องคอมันโตเขามันบีบคอฝรั่งตายปีงเหมือนปีงยี่สิบคนนะนั่นแหละโยมชอบเลี้ยงงูกัน เห็นไหม
ไอ้ที่แปลกๆบางทีมันก็กินเข้าไปเลยกินเมียฝรั่งก็มีเห็นไหมนั่นแหละพอมันโตเขานั่นแหละถ้าจึงว่าโบราณจึงว่าสัตว์หน้าขนนั่นแหละไว้ใจไม่ได้เห็นไหมมันมีกรรมเรามากินเลยเนาะนั่นแหละมันไวเนาะเวลามันจะกัดกินสัตว์อะไรเงี้ยเห็นไหมจิตของเราก็เหมือนกันที่ฝึกไว้ดีแล้วมันจะมีพลังเหมือนในงูจับสัตว์กินนั่นน่ะมันถึงจะกล้าไปมัดกระทิงหรือว่าหมูตัวใหญ่ๆเห็นไหมมันตกกระจายบางตัวมันดิ้นทีเดียวงูตัวขาดเลยนะแสดงว่ามันตัวใหญ่มากนะคนโบราณเขาเล่าให้ฟังนั่นน่ะมันตกใจ นี่แหละคุณโยมชีวิตเลี้ยงชีวิตเนี่ยเห็นไหมมันมีทุกข์นะถ้าไปเป็นสัตว์ต่างๆแล้วมีมนุษย์นี่แหละว่าทุกข์แล้วนะเห็นไหมมันอยู่กันด้วยเลือดด้วยเนื้อกันจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมสัตว์ก็เหมือนกันนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าโลกมนุษย์เป็นโลกสร้างบารมีเราจะสร้างไปทางไหนโยมใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าให้นึกพิจารณาที่บอกว่าคนหนังเล็บฟันของเรานั่นน่ะมันไม่เป็นนิมิตกระดูกขึ้นมาแล้วก็ตรัสรู้ของเรานั่นน่ะรู้ของเราว่ามันไม่เห็นก็เห็นแล้วก็น้อมเข้ามาดูในใจเราชอบหรือไม่ชอบนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละแล้วเราก็จะได้เข้าใจความสงบเข้าใจปัญญาวิมุตติอันนี้ได้ไหมโยมนั่นแหละไอ้ดวงใจเนี่ยที่ว่าวิญญาณเนี่ยตัวตึกตองเลยไม่รู้จะสมมุติว่าไงเรียกดวงใจนั่นแหละดวงรู้นั่นแหละไปไม่มีอะไรไปหรอกไปนิพพานหลวงปู่ก็บอกเอาไว้นั่นน่ะฝึกให้รู้ฝึกให้ชำนาญนั่นน่ะเห็นมั้ยเดี๋ยวจะเข้านิพพานสงบนั่นน่ะได้พิจารณาเห็นมั้ยถ้าเราสงบเราจะรู้เลยว่าวันคืนหนึ่งเนี่ยมันมากืนกินเราทุกวันนั่นน่ะเราก็ยังเพลิดเพลินอยู่นั่นน่ะมันกินเรามา70แล้วเห็นมั้ยแล้วเราจะอยู่อีกกี่วันน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะหลวงปู่พวกหลวงปู่อารามเนี่ยเห็นมั้ยท่านจะอยู่อีกกี่ปีก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นมั้ยเราก็ไม่รู้อีกท่านก็แล้วแต่สังขารนั่นน่ะเห็นมั้ยถ้าสังขารยังอยู่ได้ก็เอาอยู่ไปสมเคราะห์ญาติโยมไปนั่นน่ะเรียกว่ากายนะไม่ต้องบำรุงบำเรอมันกินแค่อยู่ได้เห็นไหมหลวงปู่แต่อย่าไปบำรุงบำเรอมันไม่เอานั่นน่ะได้เห็นไหมแม่บุญเรือนบอกทำไมอ่ะแม่ป่วยทำไมแม่ไม่อธิษฐานช่วยตัวเองโอ้ยแม่ไม่อยากอยู่หรอกมนุษย์อ่ะมันมีแต่ทุกข์ใช่ไหมคนโน้นก็ทุกข์คนนี้ก็ทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมมีแต่น้ำตาไอ้น้ำตาลนี่มันหายากใช่ไหมนั่นน่ะไอ้น้ำผึ้งในดวงใจนี่มันหายากนั่นน่ะเห็นไหมน้ำตาลในดวงใจนั่นน่ะก็เพราะว่าไอ้มีแต่คนทุกข์คนร้อนนั่นน่ะ
สังขารพอชราแล้วมันก็นั่นเห็นมั้ยมันปวดอยู่ทุกตารางนั่นน่ะทุกตารางนิ้วก็แล้วกันน่ะมันเมื่อยเห็นมั้ยนั่นน่ะตอนเด็กๆมันไม่รู้จักคำว่าเมื่อยใช่มั้ยนั่นน่ะถึงว่าคนโบราณว่านั่นแหละอาบน้ำก็ไม่หนาวนั่นน่ะเกี่ยวสาวก็ไม่เบื่อนั่นน่ะพออะไรนะ8 9 10ไม่กินก็ตายกินก็ตายมันนั่นแหละไข้เป็นมาแล้วเห็นป่ะนั่นน่ะตอนหนุ่มๆสาวๆนั่นน่ะไปเที่ยวไม่ได้คิดอะไรไม่เบื่อนั่นน่ะทำงานไม่เบื่อไปเมืองนอกเมืองนาได้ทั่วโลกไม่เบื่อพออายุมากโอ้ยไม่ไปดีกว่านั่นน่ะเอ๊ะเช้าไปแล้วเลยไปไหว้พระไปต่างประเทศพอตื่นมาเอ๊ะไปแล้วเลยโอ้เรามาท่องเที่ยวเนี่ยมาไหว้พระนั่นน่ะเขาก็เอาละตื่นนะตื่นไปไหว้พุทธคยากันนะอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมเพราะสังขารมันทนไม่ไหวมันรับทุกวันไปทุกวันมันเมื่อยทุกวันนั่นเห็นไหมเหมือนเนี่ยไปเดินทุดง7-8วันก็ดีเหมือนกันนั่นทำให้คนได้คิดนะว่าเออได้ไปไหว้หลวงพ่อสนองบอกว่าเออเดี๋ยวไปไปไหว้หลวงพ่อใหญ่แล้วก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมาท่านก็ยังมีเมตตานั่นน่ะใช่ไหมถึงบอกว่าคนเราเห็นมาพ่อแม่ไม่เคยคิดอาฆาตทุกข์ร้อนกับใครนี่แหละเพราะใจท่านดีเพราะฉะนั้นเราเอาตามนี้แหละเอาตามพุทธองค์เอาตามครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงปู่หลวงตาได้แล้วเออหลวงพ่อสนองไม่เห็นเดินไม่เห็นนั่งสมาธิอ้าวท่านได้แล้วเหมือนแม่ชีท่านว่าคุณยายไม่เห็นนั่งกรรมฐานก็นั่งแล้วคุณยายไม่เห็นสวดมนต์ก็สวดแล้วสวดอยู่ในใจทั้งวันน่ะคนได้แล้วนั่นน่ะมันอยู่กับธรรมะมันอยู่กับตัวซะแล้วใช่ไหมนี่แม่ชีบ้าซะแล้วมั้งนะพูดไม่รู้เรื่องน่ะไอ้สาวสาวมันไม่ได้กรรมฐานไงมันก็นึกว่าแม่ชีไม่ได้ไม่ได้เหมือนมันนั่นแหละเห็นไหมปเรียนก้าวแล้วยังไม่รู้เลยว่าแม่ปฏิบัติได้ใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะ92 918นั่นน่ะเห็นไหมว่าเอาสอบอีกไม่รู้จะไปไหนสอบนักธรรมตีอีกเอาก็ปัญญาดีแต่แกเป็นน้องสาวแกมาเกิดเป็นลูกแกก็อายเห็นไหมแม่เหมือนแม่ไม่รู้เรื่องเหมือนว่าแกหลงไว้อะไรต่ออะไรแต่คนป่วยเห็นว่าแกช่วยได้นั่นน่ะสมาธิแกดีเนี่ยเห็นไหมนะไอ้อะไรอ่ะแต่ทหารเขาศรัทธาเขาก็เอาไปโรงพยาบาลทีนี้ขับเร็วอย่างเงี้ยเหาะไปดีกว่ารถตู้มันก็ลอยขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าอย่านั่งเฉยๆป้าจะพูดอะไร นั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวรถมันชนกันเฮ้ยๆแม่ทีแสดงฤทธิ์ด้วยเห็นไหมนั่งเรือทะเลเห็นไหมเรือมันจมลงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้เรือก็สีชัง
โอ้สงสัยป้าชีสิลองดูสิป้าชีวันหลังมาคนเดียวก็แล้วกันแล้วก็ให้ประจมนั่นเห็นไหมมันเกิดได้ฤทธิ์ทางใจอ่ะทีนี้ก็พอเจอหลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านก็ให้ละไงให้ละแล้วมันจะไปต่อนั่นแหละให้วางเฉยตอนหลังแกเลยเข้าไม่ได้นั่นแหละเขาบอกว่าสมาธิมากแกต้องไปตีหินดิปัจจีไปตีหินนะทุบหินเนี่ยมันเป็นก้อนๆแล้วทำแท้งน้ำยังตอนนั้นยังสาวๆยังแข็งแรงเดี๋ยวนี้แกล่วงลับไปละ7-80อ่ะเห็นไหมป้าจะตายบอกว่าเออป้าจะตายแล้วนะป้าจะตายก็ต่ออายุเอาปลาไปปล่อยถวายสังฆทานกันให้หลวงพ่อนันเออแกก็อยู่ได้อีกนั่นน่ะต่ออายุแกก็หายอีกนั่นน่ะ มันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมน่ะยังไม่ตายอ่ะทีนี้ก็ลูกๆก็แม่ก็เดินทุกคืนไงอากาศมันเย็นแม่ก็เพลินเดินไปเดินมันก็สงบเย็นแม่เราเดินทุกคืนแม่เราหลงแล้วมั้งเราก็ไปเยี่ยมไอ้ฝักคูณไอ้ฝักกันเนี้ยมันรักษาโรคนั้นโรคนี้แกก็พูดให้ฟังเนี่ยมาเจอกันก็ดีแล้วเคยเป็นพี่น้องกันไงอดีตชาติก็เราเคยเป็นพี่ชายแกไปเจอหน้าเรานี่พี่ชายเราบอกเอ้ป้าไม่บ้าหรอก นั่นน่ะเห็นไหมป้าบ้าป้าจะรู้เลยใช่ไหมน่ะเดี๋ยวพาไปหาหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองกันดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมพ่อสนองชวนให้อยู่ที่นี่ไม่เอาหรอกไม่เคยอยู่นู่นน่ะสองพี่น้องนั่นน่ะเคยอยู่แกบอกเห็นไหมอดีตชาติเวียนว่ายตายเกิดคนสุรินทร์นั่นน่ะเห็นไหมโยมจึงบอกว่าไอ้ผ้าเช็ดหมากแกเนี่ยโอ้โหออกไม่ทันเลยนะโยมคนขอไปผีก็กลัวนะติดตัวไปตกเครื่องบินไอ้ชันหมากก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะเห็นไหมบอกเป็นมาเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมจึงบอกว่าได้แล้วมันดีอย่างเงี้ยนะโยมกรรมฐานนั่นน่ะแล้วเอ๊ะป้าๆมีรถเบนซ์มาหาป้าได้ยังไงอ่ะใช่ไหมมีรถมาป่วยไข้ก็มาหาป้าแล้วก็เออไอ้แม่ชีใกล้ๆอ่ะก็ว่าป้าบ้าแกเห็นไหมเวลาเจ็บป่วยก็มาหาป้าคนเนี้ยนั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมลิงก็คุยกันรู้เรื่องเห็นไหมชื่อไอ้โลดชื่ออะไรหลายตัวแต่มันเชื่องมันก็มาช่วยหิ้วตะกร้าเวลาแกขึ้นเขาจะช่วยยกของมากุดแกนะเราก็ลืมจดเอาไว้ดันๆก็ลืมทีนี้ก็ป้าก็บอกอยู่ไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วอายุมากเข้าทีนี้ก็แกก็มาอยู่อีกที่นึงทีนี้ก็ต้องอันนั้นนะป้าต้องตื่นนักติ๊กคนละคู่เห็นไหมคุยไม่รู้เรื่องลิงแต่แหมเห็นไหมมันซนนั่นน่ะป้าบอกว่าฉันไม่ได้มาทำลูกแกสักหน่อยจะมากัดฉันได้ยังไงนั่นน่ะมันก็คุยกันไอ้ลิงอ่ะใช่ไหมมันก็ร้องขอความประสาของเขา
ก็รู้กันมันก็ไม่กัดป้านั่นน่ะฉันไม่ได้รังแกนั่นน่ะแน่นี้ป้าก็บอกเขาก็เห็นธรรมชาติลิงเห็นไหมมันลูกมันตายมันกอดรัดของมันจนเหลือกำมือเดียวมันยังไม่อยากปล่อยดูสิเห็นไหมความรักของสัตว์อะเห็นไหมมันไม่รู้เหมือนมันรักถ้าจนหลงอะใช่ไหมแต่มนุษย์อะยังรู้ว่าเออมันตายแล้วทำไงได้นะต้องเอาไปเผาแล้วมันเหม็นใช่ไหมแต่ไอ้ลิงมันรักของมันมากถึงว่าจะเอาลูกลิงต้องฆ่าแม่ลิงอะไม่งั้นเดี๋ยวพวกมันมากัดเอานั่นเห็นไหมจึงบอกว่าจึงบอกว่าอย่าไปเลี้ยงมันทำไมให้มันอยู่ตามธรรมชาตินั่นเห็นไหมแต่เรามีสวนป่าให้มันมีมะม่วงมีต้นว่าอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมมันอยู่ตามธรรมชาติแต่มันเยอะใช่ไหมพอมันมากเก้ามากเก้านั่นแหละลำบากใช่ไหมพลเมืองมากเก้าก็ทุกข์เห็นไหมทุกข์กันทั้งนั้นทุกข์ของสัตว์สารพัดโยมมันก็ทุกข์นั่นแหละเราก็ต้องเอาตัวรอดใช่ไหมพุทธองค์ท่านก็สอนแนวทางไว้นั่นแหละแล้วก็ท่านก็ต้องนิพพานไปเหมือนกันแต่ท่านยังไม่นิพพานธาตุนั่นน่ะท่านก็ยังช่วยศาสนานิพพานธาตุอีกครั้งหนึ่งนั่นใช่ไหมนี่น่ะว่าชาวพุทธเนี่ยที่พระท่านรู้ใช่ไหมท่านก็บางทีท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเล่าให้เราฟังแล้วก็จำเอาไว้หลวงพ่อก็พระที่ไปนิพพานเนี่ยจะมาเยี่ยมมนุษย์ได้ไหมถ้ามีเหตุมาก็มาได้นั่นน่ะเห็นไหมถ้ามีเหตุเฮ้วันนี้ทำไมหน้าหลวงปู่ฟันเฮ้ยหน้าหลวงปู่ผู้เจ้าก้อยทำไมหน้าเหมือนหลวงปู่ฟันเหลือเกินแล้วจนเห็นอย่างนั้นเออตะกี้หลวงปู่ก็มาเยี่ยมวัดก็ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟันใช่ไหมโยมนั่นน่ะท่านก็อายุมากก็เป็นโรคหัวใจเห็นไหมไม่ค่อยคุยอะแต่ญาติโยมคุยธรรมะท่านจะคุยเทศเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเออไม่ได้ยินหลวงปู่พูดนานแล้วนะทำไมวันนี้คนถือศีลมาไปจากวัดสังฆทานเนี่ยไปไหว้ท่านคุยเนี่ยโยมถึงว่าเห็นไหมสาระไม่มีสาระมากท่านก็ไม่คุยอะใช่ไหมท่านฉลาดมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละถึงว่าสงวนตัวไว้ถนอมตัวไว้นั่นแหละยังไม่ตายก็นั่นแหละเหมือนหลวงปู่ลีอ่ะยังไม่ตายก็เอากลับมาอีกนั่นแหละหลวงปู่ตายแล้ว2วันแล้วไม่รู้ตัวแล้วมันไม่รู้อ่ะท่านเข้าสมาธิของท่านให้พวกมึงอย่ามายุ่งท่านก็ไม่พูดใช่ไหมพอท่านคนแก่แล้วท่านก็เข้าฌานนั่นน่ะพอเห็นไหมพอตายแล้วชอบไปจับตัวกันครูบาอาจารย์บางองค์เห็นไหมท่านบอกอย่ามาถูกตัวนะเดี๋ยวเราไปเที่ยว7วันเดี๋ยวเราจะกลับมาอย่างเงี้ยไอ้ลูกคุณธรรมก็ไม่เชื่อฉีดยาเลยทีนี้ก็ไม่มาเลยเห็นไหมหลวงปู่พรมช่องแคร์จะไม่ยอมจึงว่านี่แหละมันไม่รู้อ่ะจะมา
มันรู้แต่หมอมันรู้ว่าข้าเป็นหมอหรือว่าเป็นพยาบาลใช่ไหมข้าก็จะฉีดอย่างเดียวข้าไม่ฟังเห็นไหมก็เลยลุงปู่ก็ไม่กลับละนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเอาตัวของเราให้รอดให้ได้นั่นแหละใครไม่มาก็เราตายไปแล้วเขาก็ยังคิดถึงนะนั่นแหละเหมือนแม่ทองคำที่ตายนั่นนั่นแหละแม่ทองคำดีเนาะตายแล้วตัวยังอ่อนอยู่เลยน่ะไม่บุบสลายเห็นไหมน่ะหลายหลายองค์ที่มาปฏิบัติน่ะคุณยาย90ฝ่าตายก็สะอาดหน้าตาเห็นไหมพองนั่นน่ะตัวอ่อนน่ะเห็นไหมน่ะรอหลานก็รอได้แม่ถ้าจะไปก็ไปเลยนะแม่ก็กลางคืนก็ไปเลยมาไม่ทันน่ะเห็นไหมอยู่ต่างประเทศยายก็รออยู่นั่นน่ะเห็นไหมน่ะอยากให้เห็นให้หลานเห็นนั่นน่ะเห็นไหมอะไรนะสั่งได้เนาะนั่นแหละอะไรอ่ะคล้ายๆบังคับได้บังคับให้ตายตอนนั้นตอนนี้ก็ได้นั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อดีตายตอนนี้ไม่ดีเข้าสมาธิท่านก็ไม่พูดนะทำใจยังไม่ดีให้ไปตายวันหลังแน่เห็นไหมพยุงเอาไว้ก่อนพอตายแล้วพอเนาะน้องชายตายเข้าไปพูดเลยพี่มั้งพี่ชายอ้าวเป็นเสียงพ่อสังวาลเลยคราวนี้โอ้โหใครว่าลุงเราไม่เก่งขนาดแต่พี่ชายจะหมดลมแล้วลุงปู่เข้าเลยเข้าไปคุยเลยเป็นเตียงหลวงพ่อสังวานเห็นว่าปัญญาท่านดีมันบอกว่านี่มันเป็นในนั้นนี่พี่ชายเราพ่อของเราจะเอาไปตรวจที่บ้านเอาไปตรวจที่บ้านมึงก็ไปกินเหล้ากันที่เล่นการพนันแล้วมันจะได้บุญอะไรนั่นน่ะเห็นนะหลวงพ่อสังวานก็ไปเถียงกันเหมือนเถียงกันหลานๆใช่ไหมพ่อของเราต้องเอานี่พี่ชายเราจะเอาไปตรวจเอาไปเผาที่วัดแม่จีก็นั่งล้อมกันเห็นไหมนี่แหละนักปราชญ์เห็นไหมนักปราชญ์ที่ฉลาดนั่นเนี่ยเผากบตัวเดียวเผาหนูตัวเดียวก็มีอานิสงส์ได้บุญเผามนุษย์ก็ได้บุญเผาพระอริยเจ้าก็ได้บุญนั่นน่ะเห็นนะเผาคนมีศีลนั่นน่ะไม่รู้ได้เผาพระอรหันต์จนไปถึงพระพุทธเจ้าน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะไอ้ที่รวยมหาศาลรวยไม่ต้องไอ้นั่นเลยใช่มั้ยรวยเป็นนาทีใช่มั้ยเงินมันตัวเลขมันขึ้นมานั่นน่ะรวยตัวเลขอาตมาก็นึกอย่างนั้นเรามีตัวเลขต้องเป็นพันล้านเนี่ยสมมติใช่มั้ยมันแค่ตัวเลขอ่ะตายแล้วมันไปไม่ไปกับเราเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะจริงนะหลวงพ่อถนอมก็พูดอย่างเงี้ยว่ามันสมมุติไอ้ตัวเลขก็ไม่ไปกับเรานั่นทีนี้ไอ้ลำบากนี่นะไอ้อดไอ้อยากนี่นะมันลำบากยิ่งกับไอ้ตัวเลขอีกใช่ไหมไอ้ตัวเลขนี่มันยังเอาไปซื้อได้ไอ้พอบ้านเมืองทุกข์ร้อนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมก็ดีที่เราบอกว่าให้ชักลอกขึ้นไปบนต้นไม้เราก็นึกบ้าๆของเราเห็นไหมให้น้ำแค่เอวนี่ก็
มันท่วมบ้านเห็นไหมบ้านนอกโอ้โหมันไปกับน้ำหมดนั่นน่ะมันไม่มีใครทำโบราณนี่ฉลาดเนาะทำปลูกต้นไม้ไว้ทำเนี่ยก็เรียกว่าทำห้างนั่นน่ะทำห้างขึ้นไปได้ไหมโยมถ้าคนสมัยนี้ประมาทจะให้หลวงช่วยอย่างเดียวมาหลวงคนเดียวว่าเห็นไหมหลวงไม่มีมือเป็นพันมือนี่ใช่ไหมนั่นกว่าจะมาอดสินะนั่นเอาไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหมก็ได้แต่น้ำตาสินะนั่นเพราะฉะนั้นอาตมาไม่อยากพูดเรื่องภัยต่างๆนั่นใช่ไหมมันยังมาไม่ถึงนั่นมาถึงก็เห็นไหมมันก็ทุกข์กันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเราดูตัวอย่างต่างประเทศนะหลวงพ่อไอ้ไต้หวันมันยุบนะตัวปีนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นอีกอาทิตย์นึงก็เป็นอีกสองสามมนเราไม่กล้าไปถามเลยสงสารเห็นไหมมันเป็นจริงๆนั่นน่ะเป็นยังกะตาเห็นนั่นน่ะโยมทีนี้ไอ้เด็กรุ่นหลังโอ้ยผู้ใหญ่หลอกเด็กอยากให้ทำดีนั่นน่ะพอเป็นขึ้นมานะเอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าถูกแล้วที่เราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวเนี่ยใช่ไหมน่ะเกิดมากี่พุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่รู้อีกนั่นน่ะถ้าพูดไปก็เหมือนโม้ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะอาตมานี่เป็นมุสลิมก็เป็นเห็นไหมอดีตชาติเป็นขอทานก็เป็น อยู่อินเดียนะเห็นไหมนั่งขอทานอยู่ไอ้เด็กไปโรงเรียนนั่นน่ะเห็นไหมมันปรากฏเห็นไหมมันปรากฏเป็นคนทะเลทรายนุ่งลุมลามแบบไอ้ชุดนอนของผู้หญิงนั่นน่ะแล้วเราไปหยิบเราก็โอ้มันนุ่งแบบนี้เองเนาะพวกทะเลทรายนั่นน่ะแต่เราเคยไปที่ไหนเราเคยไปเกิดที่นั่นน่ะโยมนั่นน่ะทีนี้พูดไปอ่ะคุยกันสนุกเนาะมันเป็นได้นั่นน่ะทีนี้เราก็เนี่ยลุงไอ้เสือเย่งเนี่ยมันมีมั้ยโอ้ยเมื่อ100กว่าปีนี่เองอยุธยาน่ะเราเป็นเพื่อนกับเสือเย่งนอนคุยกันนั่นน่ะมันฝันระลึกชาติมันฝันระลึกชาติลุงว่านั่นก็บอกไปคุยกันว่าเห็นมั้ยเป็นฤาษีกันมาเป็นอะไรเป็นพันๆชาตินี้ยังไม่ฉลาดเลยเห็นมั้ยน่ะมันต้องขุดคุยให้มันให้ได้เหมือนไอ้คนตีเหล็กนั่นน่ะหลวงปู่ท่านบอกแต่หลวงปู่เจ๊ะนั่นน่ะต้องตีให้มันแรงๆตีเข็นมันกิเลสก็เหมือนกันน่ะไปนั่นไปปาณีมันไม่ได้มันเอาเราตายแน่นั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ตายมันก็ตายถ้าเราตายมันไม่ตาย กิเลสเห็นไหมนั่นน่ะโยมนั่นน่ะนอนใจไม่ได้นะโยมพวกเราพวกหลวงปู่ท่านนอนใจได้พ่อสนองนั่นน่ะขอให้หลวงพ่อสนองหายนะโอ้ยหลวงพ่อสนองท่านสบายนะอาจารย์สนองหลวงพ่อใหญ่ไปคนไปอธิษฐานที่โรงไงนั่นน่ะโรงหลวงพ่อสังวานวัดทุ่งขอให้หลวงพ่อสนองหายนะหลวงพ่อโอ้ยอาจารย์สนองท่านสบายนะเหลือแต่พวกเรานี่แหละแต่ภาวนากันเข้าเห็นไหม
ครูบาอาจารย์ผู้ซ่าธรรมะเห็นไหมธรรมะพูดได้นั่นยอมยอมไปไหว้พระข้างหลังด้วยนะรูปปั้นชี้มือได้โอ้โหไปแสดงพระธาตุแล้วก็ยังแม่เก็บไงยังอยู่ในรถอ่ะสองวันนะมันถึงจะเก็บทีนี้ยายก็ไปไหว้หลวงพ่อสังวรนู่นไปไหว้พระข้างหลังมั้งนะอะไรตาอะไรพอกลับมาอ้าวรูปปั้นนี่นะรูปปั้นชี้มือได้อัศจรรย์นะโยมนะนี่แหละพระแท้เป็นอย่างเงี้ยนะโยมฤทธิ์ของท่านนะนั่นบางองค์เห็นไหมพอเขาทำดีอ่ะเขาทำดีมันก็คงแย่งสมบัติกันนะคนนี้ไปตัดไม้ในป่าไงอาจารย์ก็ไปนอนในป่าอาจารย์ก็มาเข้าฝันเข้าฝันเรียกเรียกลุงมันจะต้องมีเหตุเพศภัยอะไรเนาะดึกๆเราฝันไปใช่ไหมครูบาลุงคนนี้เขาก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไปแอบโอ้ไอ้พวกนักเลงก็มาเลยไม่เจอแกเห็นไหมแขวขาดถ้าไม่ได้พระเห็นไหมพระดีอ่ะเห็นไหมนั่นแหละพระดี40-50 ล้าน100 ล้านก็เอาเห็นไหมพระเห็นไหมพระพูดไม่ได้พระสมเด็จเห็นไหมฝรั่งกลัวเลยโอ้โหดินไทยนี่ทำไมมันแพงเหลือเกินนั่นเห็นไหมแค่นิ้วโป้40-50 ล้าน100 ล้านนั่นเห็นไหมนี่นะคุณธรรมความดีอ่ะใช่ไหมมันจะมีอะไรอ่ะมาหลวงปู่โตท่านก็ตายไปนานนะทำไมยังคุ้มครองได้นั่นเนี่ยเพราะคนเชื่อนั่นแหละคนเชื่อนั่นแหละเราไม่เชื่อภาวนาไม่ดีหรอกกรรมฐานไม่มีหรอกนั่นก็เราไม่เชื่อนะใช่ไหมหลวงปู่คูณบอกของดีเราไม่พูดว่าดีอ่ะแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมสมาธิไม่ดีอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมสมาธิดีนั่นน่ะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ช้าก็ได้กรรมฐานกันดังนั้นใช่ไหม นี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ดีองค์เดียวล่ะโปรดคนได้เป็นล้านล้านแม่ยุคนี้นะเห็นไหมไปทั่วโลกเลยเห็นไหมมันวิทยุโทรทัศน์สื่อสารนั่นแหละเครื่องมือสื่อสารนายจึงบอกว่าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างได้แต่สร้างพระดีใส่กุฏินี่มันยากจะไปจับให้ท่านให้ท่านอยู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเอาความดีนั่นน่ะเอาพุทโธไปใส่ไว้ในใจท่านนั่นน่ะนั่นน่ะลุงพ่อสังวานท่านเข้าใจพูดนะนั่นน่ะถ้าใครเอาหลวงพ่อสนองเอาไปอยู่บ้านซะแล้วญาติโยมก็เสียใจเลยหลวงพ่อสังวานยศใจเทศต่อนั่นแหละนี่แหละไม้ตายยืนมันยากนั่นแหละหลวงปู่ต่างๆไม่กลัวตายกลับบ้านเถอะไปตายบ้านเราดีกว่าศึกดีกว่าไปตายบ้านดีกว่านั่นแหละไม้แพ้แล้วใช่ไหมนั่นไม่ใช่ไม้ยืนตายเนี่ยไม้ยืนตายนี่มันหายากเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกเนี่ยท่านไม่ตายก็ตายตายแล้วท่านไปดีอ่ะแบบแม่บุญเรือนว่าเนาะมันอ่ะมันอยาก
มันอยากกินในเจ้าเจี้ยวเออเอาฟันปลอมทิ้งไปมันยังอยากอยู่ท่านเห็นไหมเออมันมีฟันเนี่ยมันอยากกินในเจ้าเจี้ยวท่านบอกท่านก็เอาฟันทองแจกไปนั่นน่ะดัดให้มันดัดกิเลสมันประวัติเห็นไหมไม่ให้มันนึกเลยไม่ให้มันนึกมันคิดเนี่ยพอได้มากๆแล้วก็โอ้แม่ก็รู้ละเห็นไหมต้มเคาะญาติต้มเคาะก็ไม่ตายก็ต้มเคาะธาตุใช่ไหมอ้าวหลวงปู่กินแกหลวงปู่ฉันนะแผ่นนะหลวงปู่ก็จะหมดแรงอยู่ละบางคนนี่เห็นไหมฉันในขนมแห้งๆขนมที่อะไรอ่ะเหมือนขนมปังไงอมแล้วมันก็ละลายไปหมดนะนั่นแหละเห็นไหมท่านจะตายละนะบางองค์นี่โยมลองนึกดูสิว่าท่านอดทนเนาะไม่บ่นไม่ร้องนั่นแหละพลังธาตุท่านเห็นไหมเอ๊ะทำไมหลวงปู่จะตายทำไมหน้าใสพุทธองค์ก็บอกว่าปรินิพพานนี่นั่นน่ะ7วันนี่น่าจะสดใสเห็นมั้ยพระกรรมฐานก็เหมือนกันญาติโยมอ่ะทำไมอ่ะคุณป้าจะตายแล้วทำไมคุณป้าพองใสยิ่งกว่าสาวๆอีกนั่นน่ะไม่ช้าท่านก็ไปแล้วลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือนคุณยายปทุมเขาชวนเราไปเยี่ยมไงน่ะคุณป้าคนนี้เขาก็ปฏิบัติอยู่บ้านนั่นน่ะพอจะตายแม่บุญเรือนบอกว่าพวกเนี้ยต่อไปเขาได้ทำน่ะบางคนก็กระดูกเป็นพระธาตุไปหมดนั่นน่ะท่านรู้เห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราดูถูกตัวเองที่คนไม่ปฏิบัติธรรมมันดูถูกนะดูถูกตัวเองนั่นแหละมองค่าตัวเองต่ำกินเหล้ากันดีกว่าสนุกกว่าใช่ไหมไปตีไก่กันดีกว่าโอ้โหวันหลังไก่มันตัวทะวงเกียนตัวยังกระเกียนเลยมันจะเตะเอาอยู่ในนรกตัวโอ้โหเห็นไหมน่ากลัวนะมันไม่กลัวหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันไอ้ไก่พวกนี้มันธรรมชาติมันต้องตีกันน่ะเอาเราก็ไปนั่นน่ะเราก็ไปโมทนาบาปกับมันน่ะนั่นน่ะใช่มั้ยพนันนั่นน่ะพนันขันต่อนั่นน่ะทําไปทํามาเลยเก่งกันหมดเห็นมั้ยไอ้เก่งกรรมฐานนี่มันเก่งยากเนาะนั่นน่ะเก่งแบบสงบเก่งเย็นนี่มันยากไอ้เก่งแบบนั้นน่ะเห็นป่ะเฮ้ๆนั่นบางทีก็ตายในสนามม้าไงไอ้เจ๊ก็ได้ชอบไปเราก็เจอแกเรื่อยอ่ะตอนนั้นไปดังนู้นน่ะไปดังตอกจันน่ะคนตอกจันเขาก็เข้าวัดตาตากันแต่คนเนี้ยชอบไปเล่นการพนันไปเชียร์จนช็อกตายอ่ะไอ้หัวใจวายเล่นมาแล้วมันจะไปไหนอ่ะโยมนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะถ้าเรานั่งกรรมฐานตายเราจะไปไหนเออเอาสิแล้วเราไปปล่อยเปรตตายแล้วบอกไอ้ปล่อยเป็ดนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ปล่อยเป็ดมันก็คงเป็นภาษาปล่อยเป็ดตรงนะเห็นไหมคนที่ว่าพูดภาษาเขมรได้ใช่ไหมคนสุรินทร์อะไรแต่นั้นเขาพูดได้แถวศรีสะเกษเราก็ขำเนาะเห็นไหมมีเงิน4-50 ล้านเห็นไหม
ไปเที่ยวปล่อยเป็ดกันดีกว่านั่นแหละเราก็เห็นมากลับมาก็ผูกคอตายเงินหมดถูกรางวัลเห็นมาหมดไม่กี่วันนี่แหละถ้าชาวสังฆทานไปงั้นหมดอะแล้วมันจะใครจะเลี้ยงพระใครจะช่วยสัตว์ชาวพุทธใช่ไหมนั่นแหละเรานี่แหละพวกญาติโยมเนี่ยเป็นพวกคนมีบุญที่ว่าเออหนุนเอาไว้นะเขาไปตีกันเราจะไปทำไมอะใช่ไหมมันเจ็บนั่นแหละเรายิงกันนะใช่ไหมอ้าวชาววัดสังฆทานเขาก็ไม่ได้ไปชาวศีลธรรมใช่ไหมอย่าไปเดี๋ยวไปตายในสนามนั่นนะเห็นไหมตายแบบผีไม่มีญาตินะบางทีมันก็เยียบกันไปมันชุลมุนกันใช่ไหม เนี่ยอาตมาเนี่ยไม่อยากให้ไปเลยผีมันชวนให้รักชาติตีกันนั่นน่ะเห็นไหมไอ้คนที่ชวนน่ะมันไม่ได้ไปยิงกับเขาหรอกนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ไม่อยากพูดมันเรื่องของเขายี่หนาวไม่เกี่ยวใช่ไหมโยมเออนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เราเป็นรากทิพย์ดีกว่าใช่ไหมเราไม่เป็นรากหญ้าผู้อะใช่ไหมคนเข้าวัดมันเป็นรากแก้วรากตินธรรมนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นอดทนเข้มแข็งอดทนดีกว่านั่นแหละจะได้สบายเนาะตายสบายตายแบบแม่ทองคำไม่ลูกหลานก็ดีใจจึงว่านี่แหละแบบพวกนักปฏิบัตินั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมมาเลี้ยงทานกันนั่นน่ะเห็นไหมสนุกสนานน่ะถ้าไปเลี้ยงในคุกก็เห็นไหมโอ้โหเออสงสารเนาะเอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงทีหลังไม่ต้องได้กินน่ะเห็นไหมอ้าวมันช้ามันอะไรอ่ะไอ้ที่มันหิวมันก็อยากกินเห็นมั้ยโอ้โหน่าสงสารเนาะในคุกก็เนาะไอ้เราเนี่ยกินหมูกินไก่ไอ้พวกติดคุกมันกินอะไรใช่มั้ยก็เอามาถวายเราก็อยากให้กินแต่เราก็ไม่กล้าพูดใช่มั้ยนั่นมันเรื่องของเขาท่านอย่าไปสงสารมันนะเข้าไปอย่าไปสงสารมันเห็นป่ะสงสารไม่ได้หรอกนั่นน่ะเห็นป่ะนี่แหละพวกเราสบายใช่ไหมไม่ต้องไปติดคุกนั่นน่ะเราติดคุกทางใจน่ะติดคุกทางใจไม่ให้ใจมันออกไปเพ่นพันใช่ไหมนั่นเนี่ยพวกปฏิบัติเนี่ยเหมือนว่ามัดเอาไว้ให้มันได้ดีให้ได้นั่นเนบางคนเนี่ยไปติดคุกอ่ะไม่มีตังค์กินก๋วยเตี๋ยวบางคนมีตังค์กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็อยากจะกินเห็นไหม
ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วน้ำก็อยากจะกินเห็นไหมน่ะเกือบบอกว่าโอ้โหไปติดอยู่4เดือนเนี่ยคนนั้นน่ะนั่นแหละแต่พอดีแกเขาก็ช่วยเห็นไหมแกก็ช่วยต่างชาติเขาก็ช่วยเพราะว่าแกอยู่บริษัทแต่ใช่ไหมจะบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีสมาธิบ้านั่นแหละเป็นไม่ยอมทีนี้พอไปติดแล้วตัวลายหมดบางคนโอ้โหมันอยู่ว่างๆเนาะเอ้าเขาชวนสักกระสักไปเรื่อยน่าสงสารนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราเป็นนักรบอะไรอ่ะทุกวันเนี่ยเราไม่ได้เป็นนักรบบางละจันที่ไหนอ่ะน่ะเราไม่ได้ไปรบกับใครเราไม่ต้องสักอ่ะใช่ไหมมันไม่เห็นสวยเลยดำปี๋เลยนั่นน่ะนั่นแหละจึงบอกว่าเด็กๆวัยรุ่นน่ะมันไม่รู้นั่นน่ะพอสักไปแล้วก็อยากเอาออกอีกบางคนไปเอาออกกันเหนือตัวก็ยังกะอะไรอ่ะยังไงเขาตังนั่นน่ะเห็นไหมหนังที่ไปสักเอาออกนั่นน่ะ จึงว่านี่แหละจึงบอกว่าสิทธิของฉันนะนี่แหละจะทำไงก็ได้อะไรต่ออะไรพออายุมากก็คุณตาคุณยายไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมมันตัวลายไปหมดแหมตอนสาวๆรักว่าซ่าเหลือเกินใช่ไหมนั่นแหละไปสักไม่มันไม่เป็นแฟชั่นไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราทนเจ็บปวดได้อย่างนั้นนะถ้าเราทนนิวรณ์เห็นไหมนิวรณ์ในตัวเราเนาะทนปวดนั่นแหละเราจะได้กรรมฐานไปเลยเนาะไอ้ทนปวดงั้นไม่เอาอีกนั่นน่ะเห็นไหมไปกินเหล้ากันดีกว่าเสียใจขึ้นมาก็กินเหล้ามันก็ไม่หายอ่ะถ้ากินเหล้าหายอาตมาจะได้ไปกินมั่งใช่ไหมพรุ่งนี้มันจะได้หายคิดหายกุ้มใจหายทุกข์อะไรเนาะไปกินมั่งใช่ไหมอ้าวมันหายเมาอ้าวมันกลับมาอีกนั่นเห็นไหมมันกลับมาทุกข์อีกทีนี้กินนี่ก็เลยติดกันนี่นะมันเป็นอย่างนั้นจึงว่ามันหัดกันเองอะใช่ไหมหัดภาวนาเนี่ยนี่แหละหัดประเสริฐนะตระกูลของเราก็รุ่งเรืองนั่นแหละพ่อแม่ทำมาไว้นั่นแหละบางคนเห็นไหมบอกว่ากว่าจะปลดหนี้ได้จน40-50ปีแล้วเห็นไหมอายุนั่นน่ะดอกเงินมันแพงเห็นไหมมีตังก็ซื้อที่เอาไว้ขายที่นั่นน่ะ ปลดธนาคารได้นั่นน่ะเห็นไหมแต่อายุมากอ่ะลูกๆ ก็ทำต่อไปทำบริษัททำขายยางรถอะไรตาอะไรก็ทำไปนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมรดกพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่ดีนั่นช่วยแต่รู้จักสร้างบุญลูกๆ รู้จักทำต่อมันก็ต่อไปนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้พอขี้เหนียวไปขี้เหนียวมาอ้าวตายซะละอาซอคนนั้นนั่นน่ะเห็นไหมไม่ก็อยากทำบุญอีกคนหนึ่งใครเข้าร้านก็รู้จักไหว้รู้จักใช่ไหมรู้จักไหว้คุยดีรู้จักให้ทานขายของดีนั่นน่ะไอ้คนนี้มัน
มันขี้เหนียวในทานไงนะขี้เหนียวแล้วตายแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่ค่อยทำตัวมุดนะแล้วผลทานมันจะเป็นยังไงก็เราหลวงปู่ยังบอกเออดีสร้างเอาไว้พอเรายังไม่สำเร็จต้องสร้างเอาไว้กันมาเกิดกันพลาดเนี่ยถ้าเรารู้ว่าชาติเนี้ยเราได้แน่นอนเราไม่ต้องถามหรอกทานเราก็ภาวนาของเราไปเถอะนั่นแหละเห็นมั้ยปัญญาวิมุตติเนี่ยถ้าเราได้ก็สบายเลยใช่มั้ยยิ่งก็ถูกรางวัลที่1 800ล้านอะไรก็ว่าไปเถอะใช่มั้ยโยมนั่นน่ะจึงว่าคนเราเนี่ยให้นึกแค่นานๆพิจารณานานๆนั่นน่ะนะจึงบอกว่าอดทนนะพวกหลวงพ่อประทีปหลวงพ่อนันใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยแข่งกันเลยแข่งกันเนสันชิกเลยคนละ3คืน4คืนอะไรก็ทำไปเถอะนั่นเห็นไหมเรียกว่าดวลกันเลยท้าแข่งกันหลวงพ่อผาสุกมั่งอะไรพอเราไปได้ยินอย่างเงี้ยโอ้เราดีใจเนาะว่าเห็นไหมแต่ก่อนนี้มีแต่อุปนิสัยนั่นน่ะท่านบอกว่ามันมีอุปนิสัยมานั่นน่ะทีนี้ทำไมมันไม่ค่อยมีละสมัยนี้นั่นแหละมันเหมือนอย่างกับว่าเห็นไหมต้องมาทำอยู่ข้างนอกนั่นแหละเห็นไหมทำอยู่ข้างนอกกับทำข้างในเนี่ยมันทำข้างในเนี่ยมันเร็วนั่นแหละมันทำช้าๆไงตลอดไม่ต้องไปบินธบัติทำไปเถอะนั่นแหละฝาดวัดก็ฝาดช้าๆออกเหมือนออกกำลังกายไปในตัวนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเราจะไปหาที่สงบนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่บางองค์อ่ะหลวงปู่ศิลาก็ดีท่านบอกไปกินในข้าวเหนียวกอกไม้ไผ่อ่ะไม่มีกลับ8เดือนนั่นไปทำความเพียรท่านอยู่ของท่านได้เห็นไหมยังแข็งแรงนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะจึงบอกว่าฟาดฟันกันขนาดหนักนะไม่ใช่ว่าพระสบายนะนั่นน่ะขอให้มาบวชกันบ้างเถอะใช่ไหมโอ้กินสบายนอนสบายนั่นน่ะไปตกนรกกันสิเนาะนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานว่ากินสบายนอนสบายกินก้อนเหล็กแดงยังดีกว่าท่านบอกเห็นมากินให้พิจารณาโอ้ยอร่อยไอ้นั่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยท่านบอกนั่นน่ะกินก้อนเหล็กแดงไปทุกวันโอ้โหพระท่านที่ท่านเห็นมาพระอริยเจ้าท่านเข้าใจนั่นเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าเห็นมามันไม่เว้นมันเว้นแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นเนาะนั่นน่ะไอ้กรรมไอ้บาปไอ้กรรมใช่ไหมนั่นน่ะน่ากลัวนะพวกเราเห็นไหมท่านสอนสารพัดหลวงปู่นั่นน่ะตอนหนุ่มๆใช่ไหมจิตมันก็จะไปละไปบ้านไปอะไรนั่นน่ะให้มันสำรวมไว้นะอะไรตาอะไรนั่นน่ะมาอยู่เมืองนนท์เนี่ยเห็นไหมอย่าไปเอาลูกสาวเมืองนนท์ไปนะนั่นน่ะเห็นไหมถ้ากอกไปถ้าเอาลูกสาวเมืองนนท์เขาไปอ่ะต่อไปอ่ะอยู่ไม่ได้วัดสังฆทาน
เห็นไหมต้องนั่งก้มหน้าบิณฑบาตก็ไม่ให้มองใครเลยนั่นน่ะนั่นน่ะก็เลยเออรอดไปวัดสังฆทานเห็นไหมนี่จึงบอกว่าพ่อแม่สอนทุกอย่างไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะกีดกันนะนั่นน่ะท่านกลัวกลัวเห็นไหมกลับไปแล้วไปกินเหล้ากันกินเหล้าเมายาไม่ได้ไปเลี้ยงลูกสาวเขาเห็นไหมมันไปเลี้ยงเหล้าเลี้ยงขวดกันไปหมดใช่ไหมไอ้ลูกสาวเขาเออช่างมึงจะทำไงนะแฝดลูกสาวใช่ไหมนั่นน่ะภรรยาจะว่าไงกูก็เฉยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นน่ะมันเบื่อพอแต่งงานแล้วมันเบื่ออ้าวเราไปกินเหล้าโอ้มันน่าสงสารนะมนุษย์เนาะนั่นน่ะแล้วทีแรกทำไมมันไม่คิดเบื่อนั่นน่ะทำไมมันไม่นึกไว้มั่งว่าจะต้องเบื่อนั่นน่ะเห็นไหมกรรมนั่นน่ะไปทำให้เขาช้ำใจแล้วก็ไปนั่นน่ะเห็นไหมมันหาเรื่องนะมนุษย์เนี่ยฆ่ากันตีกันฆ่าลูกฆ่าเมียไม่ได้อะแกจะไปนอกใจไม่ได้นะฉันฆ่าหมดนั่นน่ะเห็นไหมพอฆ่าแล้วเป็นยังไงทุกมันก็ตามมาเลยโอ้มันเคยฆ่ากันนั่นน่ะอดีตชาติมันทำมาเนี่ยเราต้องนึกให้ดีนั่งไปนั่งไปแล้วก็ตรวจใจเรา ตอนที่ไปเดินธุดงค์ตอนรุ่นที่ไปกับหลวงพ่อสนองก็ดีผมไปฝึกพวกท่านเนาะผมจะไปบอกก็ได้ว่าอาหารมันไม่พอในป่าผมจะไปบอกก็ได้แต่ผมไม่บอกอะจะฝึกพวกท่านนะให้รู้จักความลำบากนะไปฉันข้าวเปล่าๆกันมั่งฉันกล้วยลูกเดียวกันมั่งเห็นไหมไอ้ข้าวเต็มบาทนั่นนะแต่มีกล้วยลูกเดียว มีปลาช้อนเดียวคนละช้อน นั่นนะปลาล้าคนละช้อน นั่นนะเห็นไหมสนุกนั่นนะมันแม่มันรักกันดีนะนั่นน่ะเห็นมั้ยอาตมาไปฉันบ้านใครที่มันอาหารสมบูรณ์เออนึกถึงอีกคราวไปอยู่ท้องฟ้าภูมิมั่งเนาะนั่นน่ะไปฉันในน้ำพริกเข้าไปเผ็ดวิญญาณแทบจะออกจากร่างเลยโยมโอ้มันเผ็ดแล้วก็ไม่มีอะไรจะทานเห็นมั้ยฉันนี่เจ้าอย่าไปปักเบ็ดหาปลานะมันก็ไม่เคยเอาปลามาทำบุญใช่ไหมโอ้โหโยมเว้ยพรรษานั้นมาลาเรียก็เป็นนะนั่นน่ะทับตายเป็นมาลาเรียไปอยู่พระธาตุฝังต้องเอาน้ำไปฝักบัวนี่ลดเลยนะมันร้อนขนาดนั้นนะพาเพื่อนๆบอกส่งใส่ตายตามสามารถตายไม่ตายตอนหลังฉีดยาหายที่แม่อายนั่นนะ
มึงพ่อบุญลือยังไม่หายทุกวันเนี่ยไอ้มันอยู่มันหลบอยู่ตำตับหรือไงนั่นน่ะเวลาท่านเพียๆมากๆมันจะเป็นสุขภาพเชื้อมาลาเรียจึงบอกว่าก็เห็นไหมครูบาอาจารย์นอนป่วยเป็นมาเรียกันมดนี่เดินข้ามลูกตาไปเลยนะเป็นทางเลยโหท่านอดทนหน้าดูเนาะหลวงพ่อประทีปไม่ตายนั่นน่ะไปอยู่ท่ามกระเปาะเนี่ยอากาศมันเย็นมากกระบอกฝนก็เยอะเห็นไหมท่านจะเดินไปเนี่ยเสือมันเดินนำหน้าไปเลยนะไอ้รอยเท้ามันยังเปียกอยู่เลยที่มันข้ามลำธารมาเนี่ยมันเข้าป่าไปเห็นไหมไปอยู่กันนี่แหละความอดทนของพวกครูบาอาจารย์จึงบอกว่าเห็นไหมพวกหลวงพ่อสนองอะไรพวกนั้นเนี่ยผมเลี้ยงพระเนี่ยนะปีงเนี่ยหมดแสนหนองแสนนี่ยังไม่เสียดายกินเหล้าเนี่ยมันหมดมากกว่านั้นอีกเนี่ยเห็นไหมท่านบอกตอนหลังแกเป็นมะเร็งไงเป็นมะเร็งแกดีใจหลวงพ่อสนองไปเยี่ยมเดินทุดงไปถึงชุมพรนั่นเดินไปตามทางรถไฟไปกันนั่นน่ะแกก็ปากนี่พองหมดจะขับรถไปเที่ยววัดนู้นวัดนี้เดี๋ยวถ้าผมหายเดี๋ยวผมจะบวชไม่หายอ่ะโยมเห็นนะอย่าโยมตอนไม่หายกินเหล้าแข่งกันเลยเห็นไหมใครจะเป็นคนที่หนึ่งอ่ะไอ้คนที่สองแกเป็นคนที่สองไอ้คนที่หนึ่งตายนั่นแหละกินจนตายเห็นไหมยอมตอนเนี้ยเมาแต่ก็ขับรถได้พยุงให้ขึ้นรถไปนั่นขับรถกลับไปบ้านได้นั่นแหละเห็นไหมกินเงินขนาดนั้นอ่ะไอ้ร้านค้านี่ต้องเอาโชว์ไว้ไม่กี่ขวดอ่ะแกจะได้กลับบ้านไม่หมดไม่หมดร้านไม่กลับ เห็นไหมขนาดนั้นนะที่เห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นว่าพอเป็นแล้วไปโรงพยาบาลตายแน่ตายแน่ตายแน่พุทโธตายแน่พุทโธแต่หมอตกกระจายคนนี้ไม่กลัวตายพุทโธตายแน่นั่นแหละยอมลองคิดดูสิว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันเข้มแข็งมากถ้าฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมยิ่งประเสริฐใหญ่เลยนั่นแหละนี่แหละอุปนิสัยที่เอามาล้างอุปทานเนี่ยบางคนมีบุญก็ได้ของวิเศษนะกลับไปเทวโลกก็ดีเนี่ยพรหมโลกก็ดีนั่นน่ะถ้ายังไปกลับไม่ได้อ่ะเห็นไหมมันก็ยังนั่นน่ะค้างอยู่นี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละนั่นแหละที่คนนั้นบอกว่าเดินจงกรมไงเดินไปเดินมาทีนี้ก็ไอ้อะไรอ่ะไอ้ปลามันก็มาฮุบติดที่ข้างเดินจงกรมแหมแบบนี้ถ้าเอาซุ่มมาก็ได้ฟัดกันดินะนั่นแหละอนิมิตที่ทำบาปไปนั่นน่ะหลวงพ่อทั้งวันก็บอกเราพยายามไม่แก่ถือศีลภาวนานั่นน่ะจะได้ละนิมิตตัวนี้แหละนะ
นิมิตมันมาทวงเลยเนาะนั่นแหละทำอะไรไว้มันจะมาทวงเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยที่บอกว่านานนะเราก็เคยจำได้ที่บอกว่าลุงคนเนี้ยแกก็ชอบทำนาทำอะไรก็มาพอปลามันไถนาแล้วปลามันก็ลอยไงมันเมามันน้ำขุ่นนี่ก็แกก็ส้มปลาอะไรต่ออะไรทีนี้ก็มีตอนยังไม่ตายแต่ก็นอนหลับไปมันก็ไปเลยไปที่ไปเห็นนะบอกว่าเขาก็เอาอะไรอ่ะเขาสิพาดรัตพลมาร้องให้แกฟังอะไรต่ออะไรแกยังไม่ไปอีกเลยทำไมล่ะเดี๋ยวมันจะมาจับเอาสิอะไรต่ออะไร ทีนี้ลุงนี่ก็ชักกลัวแล้วเดี๋ยวยอมบาบานมาจับทีนี้ก็แกก็เหาะไปเลยพุทโธตกไปที่กอข้าวกอหญ้าโอ้ยมันก็หาใหญ่เลยหาไม่ได้มันก็เอาซุ่มมาซุ่ม เอาอะไรเกียนเนี่ยเกียนมาใต้ยกระว่างนะคุณเนี่ยถ้าใกล้ระฆังขึ้นมา เห็นมา ทีนี้ก็ไอ้ลุงคนนี้ก็ไอ้วิญญาณเนี่ยมันก็เหาะเลยนะเหาะขึ้นเหาะไปที่กอหญ้ามันก็เอาซุ่มมาซุ่มไม่เจอเอาไถมาไถใหญ่ทีนี้ลุงนี่ก็พุทโธเหาะหนีนั่นน่ะเหาะหนีก็เลยตื่นมาก็มาเล่าให้ลุงพ่อสังวานฟังว่ามันเป็นอย่างเงี้ยน่ะจะทำยังไงอ่ะทีนี้ก็บอกว่าให้รักษาตินให้ภาวนาเขานั่นจะได้นิมิตหลายๆมันจะได้ไม่เกิดพวกเราเนี่ยแก้ตัวทันเห็นไหมถ้าไม่แก้ตัวเนี่ยมันไม่ทันนั่นแหละจะให้พุทโธใกล้จะตายมันบางคนมันไม่ได้อะถ้ายิ่งไม่เคยภาวนานะไปบอกพุทโธตาเขียวเลย บอกให้พุทโธแล้วตาเขียวเลยไงวะโกรธเลยมึงแช่งให้กูตายยังไง นั่นน่ะพอจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้อ่ะนั่นน่ะจึงบอกว่าคุณยายคุณตามาปฏิบัติธรรมตั้งกับสาวสาวบางคนนั่นน่ะเขาก็ได้ดีของเขาเนาะนั่นน่ะเราก็นึกถึงอ่ะคุณยายผินอะไรต่ออะไรเนี่ย90ฝ่าแล้วยังขึ้นไปไหวขานขึ้นไปฟังอภิธรรมเงินมาไปฟังอภิธรรมท่านอย่าศึกไปนะศึกไปแล้วลำบากตายนั่นเห็นมาก็สอนกันแนะยายพินก็เคยใส่บาตรพวกเราที่อยู่ไอ้หนองไผ่
บ้านยังไม่มีสะพานก็ลุยน้ำใจบาดนั่นน่ะพวกหนูเล็กพวกไอ้อะไรอ่ะพี่สาวน้องสาวคนนั้นก็ทำอย่างนั้นน่ะถีบจักรยานไปวัดหลวงพ่อสังวาลมั้ง24กิโลก็ไปไปทำบุญกันเขาก็มีนิสัยนะบวชกันนั่นน่ะลูกหลานหลวงพ่อสังวาลนั่นน่ะจึงว่าญาติสองฝ่ายชอบภาวนานั่นน่ะเพราะหลวงพ่อสังวาลอยู่กรุงเทพนี่แหละสังวาลอยู่กรุงเทพนี่แหละจะได้สอนคนกรุงเทพโอ้ก้าวกับผมก็อยากไปช่วยโปรดญาติบ้านนอกกันเนาะท่านก็บอกท่านฉลาดท่านไม่เป็นหนังสือท่านบอกว่าอยากจะให้เจ้าคุณเนี่ยได้ตรวจทานว่าข้อวัดของเราเนี่ยมันถูกหรือเปล่าที่เราบวชเนี่ยที่เราทำโอ้โหพระภิกษุต้องเอาอย่างอาจารย์นี่แหละอาจารย์สังวาลเนี่ยเพราะว่าแกเรียบร้อยมีระเบียบเห็นไหมเจ้าคุณเดี๋ยวนี้แกก็ล่วงลับไปเจ้าคุณก็มาคุยกันตอนจะตายไปคุยกันเรื่องกรรมฐานกลับมาก็มานั่งตายเนี่ยเข้าสมาธิเข้าภาระห้าได้นั่นแหละลุงพ่อสังวาลก็เล่าให้ฟังนี่เห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับพวกหนังสือหรอกมันเกี่ยวกับที่ใจรู้เนี่ยใจรู้ใจประเสริฐมันเกิดขึ้นแล้วนี่แหละมณีมันเกิดมณีโชติมันเกิดเนาะมันเป็นอย่างนั้นแก้วสารพัดนึกเห็นมั้ยนึกแต่สิ่งที่ดีหลวงปู่อารามหลวงปู่ทุกกองพวกหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เห็นไหมหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อจวนหลวงพ่อวันนู้นพอท่านได้แล้วเห็นไหมช่วยหมู่คณะได้นั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่ามีเห็นไหมสัตว์บางตัวมันก็มีบารมีนะบารมีโพธิสัตว์เห็นไหมไอ้หมานี่มันมีสัญลักษณ์ของมันเลยนะหน้าแดนหางดอกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเขาบอกว่าหมามันเป็นพวกโพธิสัตว์มาเกิดโพธิสัตว์กำลังสร้างบารมีนั่นน่ะบางทีเห็นไหมก็แวะไปกินเหล้ามั่งเจ้าชู้มั่งนั่นน่ะกว่ามันจะหมดกว่าจะสะอาดใช่ไหมกว่าจะเป็นผ้าขาวนั่นน่ะซักกันไปเหอะซักให้มันขาวฟอกให้มันขาวใช่ไหมนั่นน่ะฟอกกิเลสให้มันขาวนั่นน่ะทีนี้ก็ไปช่วยเราหน่อยเถอะไปช่วยผมหน่อยเถอะผมเป็นปลาอยู่สามตัวสี่ตัวอะไรก็ว่านะนั่นนะก็มันจะจริงไหมเขาใส่ให้ไว้ทีนี้ก็คนนี้ก็คงไปซื้อเอามาปล่อยนั่นนะพอจะปล่อยเขาก็ห
ว่ายวนสามรอบแล้วเขาถึงจะไปมันก็จริงเนาะบางคนบอกว่าถ้าหนูไปเขาภาวนาเก่งเหมือนกันถ้าป้าตัวไหนไม่ถึงข่าวตายก็โดดมาก็แล้วกันแกจะได้ซื้อปล่อยทีนี้ไอ้ตัวใหญ่ๆมันโดดแต่บอกว่าไอ้ตัวใหญ่ๆมันโดดเราก็ต้องซื้อใช่ป่ะก็อธิษฐานนะเนี่ยโสดาเขาไม่เขากลัวสินขาดเห็นไหมพูดแล้วต้องทำนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้เด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขามาเล่านั่นน่ะรู้จักกันมานานเขาชอบทำลงทานเหมือนกันนั่นน่ะเนี่ยเขานั่นน่ะเห็นไหมพอหลวงปู่ตอนเด็กๆมึงเป็นเด็กๆมึงมาอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่เขาจะคุยก็เลยไม่ได้ถามเลยเรื่องกรรมฐานพอโตเป็นสาวมึงอย่าไปกวนหลวงปู่จะได้พักผ่อนเห็นไหมเห็นไหมแกก็ได้อาศัยหลวงปู่ไปสอนทางสมาธิไปสอนเหมือนดังสมาธิบุญของแกเห็นไหมเจ้าไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่เจ้าต้องถือศีลข้อ3ไว้ดีนะนะลุงผู้ใหญ่ก็สอนเท่านั้นเห็นไหมจะได้มีพรหมจรรย์นั่นน่ะจะได้เอาตัวรอดเห็นไหมพี่น้องก็ทำงานสถานทูตไงเขาก็เลยได้ไปเที่ยวอะไรเยอรมันออสเตรเลียอะไรก็เหมือนว่าไอ้คนนี้มันเหมือนเป็นดาวอะดาวอยู่ในตลาดนั้นไอ้เพื่อนๆก็เห็นมันก็เหมือนมีกรรมอะนะมีทั้งบุญทั้งกรรมอะคนเรา นั่นนะเห็นไหมก็เล่านี่แหละจึงบอกว่าเข้าวัดไม่ให้ขาดทุนคือเข้าวัดภาวนานั่นน่ะเราเอาภาวนานี่แหละเอากลับไปบ้านเราได้ใช่ไหมเอาอะไรไปไม่ได้หรอกนั่นน่ะเอากลับไปช่วยปู่ย่าตายายเราได้นั่นน่ะช่วยนั่นน่ะสังคมได้นั่นน่ะสังคมเห็นไหมสังคมมีแต่ทุกข์นั่นนะนั่นนะเห็นไหมนั่นนะแต่บุญเขาจะไม่รู้กันเท่าแล้วใครผีผามก็โดนหลอกใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่ายังมีที่เดียวนะนั่นนะเห็นไหมที่ประเสริฐเห็นไหมศาสนาแล้วเราจะไปกลัวว่าเข้าวัดแล้วไม่ฉลาดเห็นไหมเข้าวัดแล้วมันหมดทุกข์ด้วยฉลาดนั่นนะเห็นไหมเรามีสมบัติเป็นเล่มเกียรติก็ดีแต่สมมติว่ามีทองสักเล่มเกียรติหนึ่งเราก็ไม่ฉลาดเขาชวนไปเล่นการพนันก็ไปชวนไปกินเหล้าก็ไปก็หมดนั่นน่ะต่อทรัพย์ไม่เป็นน่ะใช่ไหมมี80ล้านก็หมดมี100ล้านก็หมดมี150ล้านเห็นไหมเล่นการพนันหมดตอนทีเนี้ยบ้านก็ไม่มีอยู่อีกเห็นไหมการบันนันที่ก็ไม่มีไปนอนแฝนกับต้นไม้ที่ไหนใช่ไหมนั่นเหอมันต้องมีหลังคาใช่ไหมนั่นเหอเนี่ยจึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยรวยเดียวแล้วไอ้พันนั้น
ใช่ไหมมันไม่ใช่พระจริงมันพระนั้นนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราปฏิบัติธรรมนี่มาค้าบูชาของเราเนี่ยเราได้ทำไม่ตลอดคืนก็ยังเป็นบุญของเราทำไปทำมามันก็จะเข้มแข็งไปเรื่อยอ่ะใช่ไหมขุดดินวันเดียวมันไม่ชำนาญหรอกไถนาวันเดียวมันก็ไม่ชำนาญน่ะขับรถวันเดียวก็ไม่ชำนาญนั่นน่ะต้องขับเป็นปีน่ะขับมา20กว่าปีบางคนน่ะรู้เลยว่ารถมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะเพราะมันขับมาจนไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่นั่นน่ะจึงบอกว่าก็เหมือนกันน่ะถ้าเราไปเข้าวัดตอนชรานะมันเสียท่าเก่าเหมือนอาตมาไม่ได้เดินทุดงไปทะลุขาแข้งนั่นเองน่ะเขาสนุกกันยังไงฮะเราก็ไปไม่ทะลุนั่นแหละมันยิงกันน่ะเขาเลยไม่ให้เข้าสมัยนะไปทางนู้นน่ะระฆังแล้วเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ย วันหนึ่งเห็นมั้ยเดี๋ยวก็สว่างแล้วเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างนั่นน่ะชีวิตเรานี่ให้นึกถึงเลยเราตาเราสว่างใจเราปีติไม่ง่วงนั่นน่ะมันก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะมันไม่ง่วงเราก็พักกายเราก็นอนภาวนาไปเฉยๆมันตื่นมันไม่ง่วงนั่นน่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดให้เราดูบางคนเป็นเดือนๆมันก็ไม่หลับนั่นน่ะมันหลับเผลอไปหน่อยก็อิ่มนั่นน่ะถ้าเราทำได้งั้นบ่อยๆนั่นน่ะพระโสดาบันมันจะมาละนั่นน่ะทีนี้ครูบาอาจารย์บอกท่านก็แกะนู่นแกะนี่ฮะนั่นน่ะท่านบอกว่าทำสติไปด้วยนั่นน่ะอุบายทำทำไมหลวงปู่รู้ธรรมแล้วหลวงปู่ทำไมจะต้องทำนั่นแหละบริหารร่างกายเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะไปสร้างพระนอนไว้ที่ป่าจากกับสาวโศกแต่ลุงพ่อพาสุขขอวะทีนี้ก็ไอ้พระนอนนี่ก็เหลืออีกแสนนั่นน่ะเป็นหินแกนิตนะนั่นน่ะเกาะบุญไปโยมนั่นน่ะแล้วก็บอกหลวงพ่อทั้งวันทำไปทำไมก็หลวงพ่อท่านไม่ต้องทำแต่ท่านช่วยลูกๆไง10 บาท20 บาทก็เกาะกุศลไปนั่นน่ะกันพลาดท่านบอก อาตมาเป็นเด็ก